คนที่จะต่อนะครับพอดีผมพูดโดยที่ไม่เขียนนะอันนี้นี่คือเอาลายที่จุดไปนะผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าโปรแกรมแต่ก็มันก็อาจจะขาดหายอรรถรสของหลักพื้นฐานของการจำลองสมรรถภาพในบางเรื่องนะโหลดที่พูดไปนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของสแตติกและไดนามิกโหลดให้ระมัดระวังดีๆนะทีนี้ผมอยากจะพูดอะไรที่มันหนักๆเข้าไปเลยเกรงว่าบางท่านอาจจะยังไม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจติดนะเกรงว่าจะมีปัญหาเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่ายังไม่ได้เข้าโปรแกรมในมุมมองคนที่ผ่านการเรียนรู้เองใช้โปรแกรมออกแบบเองมาตลอดสิ่งที่ผมกำลังบรรยายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เดินมาแต่รอหรือเข้าโปรแกรมนั่นแหละคือความพลาดพลั้งของพิการในภายภาคหน้าที่เกิดขึ้นเชื่อผมเถอะถ้าไม่เชื่อผมก็ลองเจ็บหนักไดนามิกโหลดล่าสุดนี้เพิ่งเกี่ยวข้องกับงานการรองรับคูลลิ่งทาวเวอร์วางบนคานเหล็กยาวสแปน8นี้การคำนวณเกี่ยวกับไดนามิกโหลดนี่ละเอียดยิบมากยากมากยากมากกว่าจะผ่านผมได้กว่าจะผมจะมันมีบริษัทที่รับออกแบบกว่าจะผ่านที่ผมเช็คอยู่แล้วกว่าจะผ่านกว่าจะสร้างได้โดยปลอดภัยเพราะว่ามันยาวมากจนวิศวกรเขาเจอได้หมดเอาง่ายๆครับโหลดได้แล้วนี่คือได้โหลดนั่นแหละนะอย่างเงี้ยจบตัวนี้เอาดีได้โหลดนะครับหลักๆได้โหลดในแนวล่าหลักๆก็คือมีโหลดก็คือเฟซนะครับคือเฟซทีนี้ให้ระมัดระวังโหลดในแนวราบในบ้านเมืองเราเอาดีนะครับมีหลายท่านยังไม่เข้ามานี่เกรงว่าอันตรายใช้ซอฟต์แวร์น่าเป็นห่วงคำพูดที่พูดต่อไปนี้น่าเป็นห่วงแทนโหลดตัวนี้จริงๆแล้วคือเป็นของประเทศไทยเราคือเป็นสแตติกนะครับเทียบเท่าเอาดีๆนะครับนี่พูดถึงแก่งถึงกับพีเลยนะครับมันจะพลาดวินโหลดเอิร์ธเฟซโดยธรรมชาติโดยตัวเขาเองเป็นไดนามิกโหลดแต่ในไทยเวลาทำงานแค่เป็นโหลดสแตติกเทียบเท่าถามว่าทำไมให้ทำเป็นอย่างนี้ก็เพราะเข้าใจโค้ดรู้โค้ดไงถ้าไม่รู้ใช้งานผิดจำดีๆนะผมบอกว่าเรื่องหลักประตูตัวนี้ให้ไปดูข้อที่4เรื่องข้อที่4คือการวิเคราะห์โครงสร้างในการใช้ซอฟต์แวร์ทุกตัวเวลาวิเคราะห์โครงสร้างเขาจะถามว่าวิเคราะห์แบบไหนวิธีอะไรนะครับถ้าไม่เข้าใจโหลดที่เราบรรยายนี้ที่บรรยายแบบสั้นๆนะแต่ลึกเป็นหลักนะถ้ายังไม่รู้เรื่องเวลาใช้ซอฟต์แวร์ทุกตัววิเคราะห์โครงสร้างคลิกผิดนะครับท่านเลือกผิดนะครับวิธีวิเคราะห์โครงสร้างเพราะตรงนี้เอาดีๆนะครับนี่คือไม้ตายส่วนนึงเลยที่จริงผมบรรยายทุกตัวมันก็คือเทคนิคครับทุกท่านเป็นทริคกันแหละโหลดที่เป็นวินโหลดเลยเฟซเนี่ยโดยทำให้มันเข้าเป็นไดนามิกโหลดแต่เวลาทำงานในไทยเย็นในประเทศไทยแล้วผมไม่ได้ไปถึงประเทศอื่นนะครับในประเทศไทยวินโหลดเลยเฟซให้ใช้สแตติกคือสแตติกเทียบเท่าไม่ใช่ไดนามิกโหลดนั่นแสดงว่าเวลาเราทำงานจริงง่ายขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมใช้สแตติกโหลดเทียบเท่าเพราะว่าแรงลมและแรงดึงดันตามมาตรฐานของบ้านของเราใช้ equivalent ใช่ไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บให้ท่านจำให้ดีแล้วมันจะไปสู่หัวข้อที่4หัวข้อที่4คือเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างนะเพราะการวิเคราะห์โครงสร้างมี3กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือลีเนียสแตติกอนาลิซิสกลุ่มที่2คือลีเนียไดนามิกอนาลิซิสเพราะฉะนั้นถ้ามองเฉพาะตรงนี้เราต้องแตกเข้ากลุ่มแรกคือลีเนียสแตติกเพราะว่าวิโรจน์เคสมันเป็นสแตติกเท่าแล้วใช่ไหมครับจะเป็นลีเนียร์ไดนามิกไม่ได้มันคืออะไรอาจารย์เดี๋ยวข้อที่4เขียนให้ลีเนียร์ไดนามิกคืออะไรโอเคไหมครับเอาตัวนี้เข้าใจถ้าตรงที่เขียนแค่นี้แค่บรรทัดสองบรรทัดสุดท้ายวิโรจน์โอเคถ้ายี่ท่านใดที่ยังไม่รีบเข้าใจนะครับท่านใช้สมบัติผิดนะครับอย่าหาผมไปเตือนนะในไทยนะครับทุกตัวไม่เว้นแม้ทั้งไมโครฟิล์มนะครับอย่าคิดว่าผมพูดเล่นนะอย่าคิดว่าตัวเองใช้ถูกนะครับถ้ายังไม่รู้เลยว่าวิโรจน์โอเคในไทยเป็น
ป็นเรียงสเตติกนะครับไม่ใช่ไดนามิกผิดนะครับดีนะโอเคผมจะไปเดี๋ยวเพราะบัญชาแล้วนะครับแล้วหลังบรรทุกเวลาท่านหาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต้องคนเวิร์ดพวกเหล่านี้พวกเหล่านี้มันเป็นอะไรเป็นเรียวโหลดเรียวโหลดได้มาอย่างไรครับนี่ท่านต้องรู้นะครับเอาเรื่องนะเรียวโหลดได้มาจากแบบและสถานที่จบให้ทันนะครับเรียวโหลดได้มาจากแบบและสถานที่แบบเช่นผนังเป็นอิฐอย่างนี้นั่นคือเรียวโหลดสถานที่อย่างนี้แรงลมแรงดันไหวใช่ไหมสถานที่ตั้งอยู่ในอะไรยังไงผมสรุปคีย์เวิร์ดที่เป็นเมนหลักให้เรานะช้าไปเร็วมันช้าเพราะฉะนั้นเรียวโหลดตัวนี้คือพวกเรานี่คือเรียวโหลดเนี่ยได้มาจากแบบแปลนและสถานที่ใครบอกว่าเรียวโหลดมาจากแบบแปลนอย่างเดียวมั่วแล้วผิดละเห็นไหมครับโมเรียวโหลดแปลนเรียวโหลดให้เป็น2คู่ไม่ได้คือพอยต์โหลดและที่ซิงเกิลโหลดหน้าที่ของเราต้องแปลนเรียวโหลดให้เป็นโมเรียวโหลดก่อนที่เข้าสู่การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมหรือใช้มือทีนี้ในการแปลนเรียวโหลดให้เป็นโมเรียวโหลดแปลนยังไงเอาอย่างน้ำใหม่นะครับเอาดีเจแปลนไงแปลงโดยการคูณลดอะไรคูณลดพื้นที่นี่คือหลักการเห็นไหมระยะห่างระหว่างแปลงกับไม่หลดต้องคูณด้วยระยะห่างระหว่างแปลงเห็นไหมมันเป็นเทคนิควิศวกรรมเป็นหลักพื้นฐานเป็นการแปลงแรงผมสอนหลักกับพีให้แล้วนะรีบเอานะครับอย่าบอกว่ายากหรือลึกมันลึกก็จริงแต่ว่ามันสั้นง่ายง่ายผมไม่ได้สเปรย์สปานะอย่างเช่นเลี้ยวหลดเนี่ยอย่างเช่นแล้วดิ่งเป็นไรโหลดกิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่เวลาท่านจะวิเคราะห์แล้วออกแบบต้องแปลงให้เป็นพอยต์โหลดและไรโหลดถ้ากิโลกรัมต่อตารางเมตรถ้าเราคูณระยะอีกด้านนึงก็แล้วเป็นกิโลกรัมเมตรใช่ไหมครับพอแล้วเป็นกิโลกรัมเมตรมันก็เข้าเป็นตัวนี้เป็นดิจิทัลโหลดถ้าคูณลดคูณยุบอีกด้านนึงมันก็เป็นพอยต์โหลดเพราะมันมีอยู่แค่นี้อย่าลงประเด็นนะรีบเอาดีๆนะคุณลดระยะห่างระหว่างโครงสร้างที่ช่วยกระจายแรงแค่นั้นเองยุบด้านใดก็เหลืออีกด้านนึงยุบด้านใดก็อีกด้านนึงเหลืออีกด้านนึงเอาดีๆตัวนี้ในการแปลงแรงพอแปลงแรงได้เรียบร้อยแล้วก็ไปจัดเข้าอะไรฮะคอมไบน์โหลดตามโค้ดตามมาตรฐานอย่างเช่นถ้าเป็นการออกแบบด้วยวิธีเวิร์กกิ้งคอมไบน์โหลดของเราคอมไบน์โหลดเวลาใช้ซอฟต์แวร์ต้องทำคอมไบน์โหลดมาอย่างไรได้มาจากโค้ดอย่างเช่นของเราเนี่ยถ้าเราเกิดเซตดีไซน์คอมไบน์โหลดเคสที่หนึ่งเดสโหลดโหลดเคสสองเดสโหลดบอกไอ้โหลดนี่คือกฎหมายท่านต้องทำงี้โหลดเคสที่สามคือ 0.75 เดสโหลดบวกไอ้โหลดบวกวินโหลดผมภาษาอีสานคันแข็งมากผมอยากบรรยายให้ลึกๆเป็นครึ่งวันก็ยังไม่จบแล้วนี่แต่ผมเกรงว่าจะเสียเวลาเนี่ยถ้าเอาแบบมืออาชีพขออนุญาตนะครับมืออาชีพอย่างวินโหลดเนี่ยพูดแค่นี้มันเด็กอนุบาลวินโหลดจริงๆก็ต้องทำสามแนวแกนทำยังไงเอิร์ธเควกต้องทำสามแนวแกนทำยังไงนี่คืองานจริงที่ผมต้องออกแบบที่ทำแล้วเป็นอะไรประเทศที่เขาทำแต่เวลาไม่พอแต่ก็เกินไว้โอเคไหมครับวินโหลดและเอิร์ธเควกห้ามทำงานร่วมกันเอาดีๆนะเอาคีย์ไว้แล้วหลักๆเวลาวิเคราะห์โครงสร้างเห็นไหมเมื่อโหลดเคสใดมีวินโหลดถ้าเอาโอเคเข้าไปยุ่งแยกซิปเปอร์เรตแยกห่างกันเลยแล้วเอาผลจากกรณีที่เกิดแรงแรงสูงสุดไปออกแบบทันใช่ไหมครับถ้าไม่ทันไปดูวิดีโอโอเคไหมครับเดี๋ยวมันจะช้าโอเคไหมคือผมกลัวจะไม่ได้เข้าโปรแกรมเดี๋ยวบางท่านจะบอกผิดหวังอย่ามาใช้โปรแกรมเอาอีกละคือการที่ว่าคนบรรยายลนเลยนี่คือใจเข้าใจเราเนาะเห็นใจก็ไม่ว่ากันโอเคนะฮะแต่ถ้าท่านใดติดขัดตรงไหนถ้าผมพอช่วยได้ผมอธิบายให้นะโอเคแค่นั้นเองนี่คือโหลดทีนี้จะข้ามไปก็กันอะไรอีกล่ะดูโหลดนะ 0.75 บางครั้งเวลาออกแบบท่านใดที่เคยออกแบบมาเยอะๆของผมนี่สายของผมคือผมออกแบบคุมงานแก้ปัญหาโครงสร้างเป็นสายรองสำหรับผมเพราะนั้นเวลาผมไปไซต์ไปอะไรปุ๊บแบบผมไม่เคยจับพอผมออกแบบมาเยอะปุ๊บเดินไปดูงานปั๊บรู้เลยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกคุณต้องไปแก้ไขคือถ้าออกแบบมาเยอะอย่าเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะยิ่งทันแม่นโค้ดแม่นอะไรแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมแม่นนะโอเคไหมฮะอยู่ในฟังเพราะเวลาผมโพสอะไรปุ๊บเวลาไปดูงานจะไม่เห็นผมถือแบบใส่หมวกไม่มีเดินไปปุ๊บชี้เลยถ้าเราออกแบบมาเยอะๆดูแล้วบางครั้งเนี่ย 0.75 ใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ตามโค้ดอาจารย์มั่วแล้วครับผิดนะ 0.75 ตามโค้ดใช้เมื่อ
โหลดที่เป็นไลท์โหลดมีอย่างมี2โหลดอัพจำให้ดีจดให้ดีท่านหาอ่านในตำราเล่มใดผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะอันนี้เป็นเครดิตเป็นเทคนิค 0.75 จะใช้ก็ต่อเมื่อมีไลท์โหลดอยู่ในนั้น2ตัวขึ้นอัพถ้ามีไลท์โหลดตัวเดียวเอาโค้ดบอกว่าโหลดกรณีที่3 0.75 ได้โหลดไลท์โหลดปกติเอาวินโหลดผมไม่มีผมก็ 0.75 คูณเข้าไปอีกมั่วครับพังนะครับเข้าคุกได้ง่ายๆนะครับเนี่ยอย่างเคสที่3เนี่ยถ้าวินโหลดไม่มีมีเฉพาะได้โหลดไลท์โหลดคุณต้องคูณได้1ห้ามคูณได้ 0.75 สรุปก็คือถ้าคูณด้วย 0.5 ข้างหน้าก็ต่อเมื่อมีไลท์โหลดอย่างน้อย2ตัวอยู่คู่กันโอเคไหมครับจำให้ดีนะครับถามว่าทำไมผมมาหยุดเน้นตรงนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราออกแบบมาเพื่อต้านอะไรต้านโหลดถ้าโหลดยังไม่รู้เรื่องหรือผู้บรรยายยังไม่เน้นพลาดหรอกครับจริงหรือเปล่าถ้าโหลดยังไม่แม่นสักเท่าไหร่อ่ะอยู่ๆไปใช้ซอฟต์แวร์ตัวละแสนล้านผลที่ได้จากการโหลดไปกระทำตัวโครงสร้างแล้วเอาผลจากโหลดที่กระทำตัวโครงสร้างไปออกแบบมันก็ผิดอ่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมขึ้นมาปุ๊บถึงพูดโหลดย้ำอีกโอเคไหมฮะนี่ดีๆนะทีนี้วินโหลดกับเอิร์ทเควกเวลาทำงานเวลาวิเคราะห์แบบของจริงทำงานจริงให้ใช้อย่างน้อย2แกนที่ตั้งฉากกันโอเคไหมครับท่านต้องไปแตกเอาอย่างเคสเนี่ยอย่างเคสเนี่ย3นี่ก็เป็น 3.1 3.2 ใช่ไหมคือวินโหลดในแกน X มีโหลดในแกน Y โอเคไหมครับถ้ามีแรงเป็นเดินไว้ก็เดินไปไว้ในระดับ X ในระดับ Y โอเคไหมครับเอานี่แบบเอาแบบของจริงนะครับแต่ถ้าเป็นมืออาชีพจริงออกแบบกับต่างประเทศจริงเลยผมนี่ออกแบบให้ทั้งมาเลเซียทั้งอิรักทั้งศรีลังกาผมออกแบบมาหมดแล้วต้องใช้โค้ดประเทศเขานำมาออกแบบนะฮะถ้าเป็นแบบมืออาชีพจริงแรงลมต้อง3แนวแกนคือตั้งฉากแล้วก็เอียงทำมุมอีกหนึ่งเป็น3โดยเฉพาะโครงสร้างป้ายโฆษณาจำให้ดีนะครับท่านใดที่ออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณาแรงลมถ้ากระทำแค่แนวแกนได้แกนวายมั่วแล้วครับระวังต้องทำ3แนวแกนนะครับแกนหนึ่งคือแกนที่3คืออย่างน้อยคือ45องศากระทำมันจะเกิดทอร์ชันบิดพังเพราะทอร์ชันป้ายโฆษณาไม่ได้พังเพราะอะไรที่เหลือเป็นเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างงานสักแต่ว่าเชื่อมสักแต่ว่าออกเนี่ยที่มีปัญหาโอเคไหมฮะ โอเคอันนี้คือเรื่องโหลดทีนี้ถ้าเป็นของฝรั่งโหลดเคสมันจะละเอียดยิบโอเคไหมครับของไทยมีแค่อย่างนี้ประมาณนี้นะอย่างโครงหลังคาเนี่ยถ้าเป็นราคาเล็กๆโหลดเคสที่3เป็นตัวควบคุมการออกแบบคือทั้ง3โหลดเคสเนี่ยเวลามันแล้วมันเกี่ยวเนื่องอะไรการวิเคราะห์โครงสร้างเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาดีๆนะครับพอเราได้โหลดเรียบร้อยแล้วเราไปโมเดลแล้วไปวิเคราะห์ใช่มั้ยครับโหลดเคสที่1เวลากระทำต่อคานเบอร์สมมติว่าคานตัวนี้โหลดเคสที่1กระทำปุ๊บได้โมเมนต์ตัวนึงใช่มั้ยครับโหลดเคสที่2เวลามากระทำวิเคราะห์ใหม่ก็ได้โมเมนต์อีกตัวนึงก็เป็นตัวที่2ใช่มั้ยครับโหลดเคสที่3เวลาทําคานตัวนี้มันก็ได้โมเมนต์ตัวที่3แล้วเราจะเอาโมเมนต์ตัวไหนไปออกแบบนี่คือความหมายจริงมั้ยครับโหลดเคสที่เราทำมาเพื่ออะไรเพราะว่าตลอดอาชีพตลอดอายุการทำงานของคานตัวเนี้ยที่มันยังไม่พังเนี่ยมันมีโหลดอะไรบ้างที่กระทำเราต้องไล่ให้ครบใช่มั้ยครับแต่ในเมื่อจะในเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้รู้เราไม่ได้เป็นนักวิจัยดิเราก็ทำตามเลยทำตามโค้ดบอกไว้ก็ทำตามนี้จบใช่ไหมครับนั่นโดยทั่วไปแล้วโดยพื้นฐานถ้าไม่คิดอะไรให้เอาผลที่แม็กที่สุดจากโหลดเคสใดๆมาออกแบบอันนี้แค่พื้นฐานอันยิ่งมันมีอะไรแอดวานซ์กว่านี้นิดหน่อยโอเคไหมครับโดยเฉพาะเสาแต่ระยะเวลามีไม่พอก็เลยบอกว่าสมมติว่าอันนี้เอ็นถ้าเอาสมมติว่าเอาเฉพาะโมเมนต์นะหนึ่งได้โมเมนต์ตัวนี้หนึ่งโมเมนต์สองโมเมนต์ตัวที่สามถ้าโมเมนต์ตัวที่สองมากกว่าเพื่อนเอาตัวที่สองไปควบคุมการออกแบบจบโอเคไหมครับคร่าวๆแต่มันมีอะไรทิกติกที่มากกว่านี้นิดนึงโอเคไหมฮะถือว่าผ่านก่อนนะโหลดที่เขาเรียนเพราะนั้นตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาจะหลวดแล้วเด้อบัดทีนี้สมมติดูนี่ฮะสมมุตินี่ซิมเพิลบีมที่เราเรียนกันพอดมองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ทายที่ว่าถูกหรือผิดที่เรียนกันมาเนี่ยพอดมองเป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดเอาอย่างนี้ก่อนเอาจ้อๆนี่แหละที่บอกว่ารู้มาเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องฟังหรอกเนี่ยแน่ใจนะ ของจริงอย่างนี้ครับของจริงคือตัวนี้ครับของจริงต้องแอบข้างล่างถ้าเป็นคอนโซลเหล็กเสริมหลักต้องวางข้างล่าง
โครงสร้างสี่ลูกต้องแอนมาข้างล่างตามเส้นเลยนะครับมีพี่ไทยนี่แหละเพราะมันเกี่ยวทิศทางเกี่ยวเครื่องหมายมาใส่กันที่ผมพูดเพราะอะไรเพราะว่าซอฟต์แวร์บางซอฟต์แวร์ของที่เขาแบบที่นี่ถูกที่สุดเพราะเขาพอดตามระบบแกนอ้างอิงเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องตามแกนอ้างอิงจริงไหมถ้าไม่บอกอย่างนี้เดี๋ยวกับอาจารย์ครับอันนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เป็นเอาอีกละแต่เขาจะพอดยังไงก็แล้วแต่แต่ค่าเท่ากันโอเคไหมครับเท่าเดิมให้ดูที่ตัวเลขเป็นหลักสมมติอันนี้เป็นบวกร้อยอันนี้ก็ลบร้อยใช่ไหมให้ดูตัวเลขเป็นหลักแต่ตัวที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้สร้างที่ทำงานในสภาพจริงและสอดคล้องกับเครื่องหมายในเชิงวิศวกรรมที่สร้างกันมาทั่วโลกคืออันนี้ครับโอเคไหมรู้แล้วนะทีนี้ผมเขียนมาเพื่ออะไรผมเขียนมาพอยนี้เป็นทางผ่านเพื่ออธิบายเหมือนฝึกภาวนาแล้วรู้เห็นบางเรื่องอ่ะเป็นทางผ่านแต่สิ่งที่ต้องการบรรยายเพื่อบรรลุอรหันต์คือบรรยายตัวนี้ครับที่เราเรียนกันโมเมนต์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างคานตัวเดียวนะครับรู้ไหมเส้นโมเมนต์ของจริงมันไม่เป็นอย่างนี้ครับมนุษย์ดาวอังคารครับขยึกขยีครับเส้นมันไม่สวยอย่างนี้นะครับไอ้ที่เรียนกันมาในห้องอ่ะเป็นยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างสมมุติว่าโหลดเคสที่1สมมุติว่าโหลดอันนี้ไม่รู้มันจะเป็นพอยต์โหลดหรืออะไรก็ตามไม่รู้ละสมมติผมพอดปุ๊บเส้นโมเมนต์เป็นอย่างนี้ผมไปเร็วๆนะตัวที่2โมเมนต์มาอย่างนี้เส้นมันต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์โอเคไหมครับตัวที่3โมเมนต์แล้วโมเมนต์ของจริงคืออันไหนนี่ไงเรียนในห้องมันสวยหรูเอาทิ้งไปเอามาเป็นพื้นฐานประกอบโมเมนต์ของจริงคือตัวไหนคือตัวนี้ครับคือตัวที่อยู่ในกรอบของบาร์เรลลี่ทั้งนี่นี่คือโมเมนต์ของจริงของคานตัวเดียวครับนี่คือเส้นเบนดิ้งโมเมนต์ใครยังไม่รู้อย่างนี้ก็ไปหาคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้แหละถึงมีคำนึงในซอฟต์แวร์ทุกตัวเขาเรียกว่า envelope force จำให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ทุกตัวเดี๋ยวลิซ่าท่านก็จะเจอทุกตัวเจอเวลาวิเคราะห์โครงสร้างให้วิเคราะห์แบบไหนเป็นแรงโหลดเคสเดียวหรือ envelope force นั่นถ้ายังไม่รู้ในสิ่งที่พื้นฐานคือหลักการจำลองถ้าไม่รู้ปุ๊บใช้ซอฟต์แวร์ก็มีปัญหาไม่มากก็น้อยเข้าใจยังครับทำไมถึงต้องอธิบายเห็นไหมโอเคครับผมไปเร็วๆนะครับทีนี้ไปต่อยิ่งอยู่นานยิ่งมีตัวอธิบายเยอะรีบไปดีที่สุดทีนี้โหลดเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับแกนอ้างอิงด้วยไม่ได้อันตรายโหลดต้องเกี่ยวแค่เนื่องแกนอ้างอิงไหนๆก็พูดต่อเลยครับแกนอ้างอิงเอาดีๆนะครับจุดให้ทันนะครับแกนอ้างอิงโหลดเกี่ยวเนื่องกับแกนอ้างอิงใส่ผิดคือผิดแรงภายในที่เป็นผลจากแรงภายนอกซึ่งเราเอาไปออกแบบก็ต้องขึ้นอยู่กับแกนอ้างอิงสรุปโหลดก็คือเอาแรงในเชิงวิศวกรรมมีกี่ตัว1แรงภายนอก2แรงภายใน3หน่วยแรงผมแยกให้เห็นชัดๆเลยจะได้ไม่สับสนคำว่าแรงหรือโหลดเนี่ยในเชิงวิศวกรรมเราโดยพื้นฐานมีอยู่3ตัวแรงภายนอกที่เรานิยมเรียกก็คือพวกโหลดใช่ไหมครับฟอร์สแรงคือโหลดนี่เอาแรงภายนอกคือโหลดคือน้ำหนักวัตถุที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยภายในภายนอกเนี่ยก็คือน้ำหนักในแนวดิ่งในแนวราบอะหรือไดนามิกหรือสแตติกที่พูดผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนี่คือแรงภายนอกแรงภายนอกเป็นตัวทำให้เกิดแรงภายในแรงภายนอกโมเดลโหลดเราก็มีพอยต์โหลดใช่ไหมก็แล้วก็ดิสทริบิวต์โหลดไอ้ตัวนี้คือโอเมก้านะครับไม่ใช่ตัวยูเล็กนะครับสัญลักษณ์นะครับอย่าผิดนะครับโอเมก้านะครับไม่ใช่ตัวเดิมมันยูเล็กนะแรงภายนอกนะครับมันมี2ตัวนี้แรงภายในมีอะไรบ้าง
แล้วภายในมีอะไรฮะอย่าคิดอกุศลกับคำถามผมนะเฮ้ยก็รู้อยู่มาถามทำไมถ้าใครคิดอย่างนี้แสดงว่าสร้างบาปในใจแล้วนะแรงภายในไม่ได้มีกี่ตัวผมกำลังถามว่าแรงภายในมีกี่ค่ายท่านใดที่บอกว่ามีแรงตามในแกนแรงเขียนโมเมนต์มี3ตัวมั่วผิดแรงมันมี3ค่ายค่ายแรงตามในแกนค่ายแรงเขียนและค่ายเบนดิ้งโมเมนต์แรงตามในแกนมี1ตัวแรงเขียนมี2ตัวโมเมนต์มี3ตัวครับนี่คือของจริงทำงานจริงในห้องเรียนเอาทิ้งนะครับเอาเป็นพื้นฐานรีบเอาคีย์เวิร์ดแล้วไปอัพแต่ต้องขออนุญาตท่านที่ทราบแล้วนะต้องขออนุญาตนะไม่ละลาบล้วงแล้วนะครับเนี่ยถ้าผมข้ามมันจะมีปัญหาในซอฟต์แวร์อ่ะเดี๋ยวไปใช้ไปพูดก็ติดปัญหาอีกอ่ะฟังผมเถอะเชื่อผมเถอะเย็นนี้ถ้าท่านใดบอกว่ารีบใช้โปรแกรมไปดาวน์โหลดวิดีโอพื้นฐานหรือวิดีโอที่ผมให้นะไปเปิดดูแป๊บเดียวท่านใช้ได้ไม่ถึง10นาทีใช้เป็นเชื่อผมเถอะดูต่อนะฮะทีนี้หน่วยแรงก็คือหน่วยย่อยของแรงภายในไอ้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมการออกแบบแรงภายนอกเป็นผลทำให้เกิดแรงภายในแรงภายในนำไปออกแบบใช่ไหมฮะนอกจากออกแบบแล้วใช้ในการตรวจสอบตรวจสอบคืออะไรก็คือการเสียรูปเสียรูปใช่ไหมฮะแยกกรุ๊ปให้ดีนะครับแรงภายในมี3ค่ายแล้วก็มีการเสียรูป3ค่ายใช้ในการออกแบบการเสียรูปใช้ตรวจสอบการออกแบบส่วนหน่วยแรงก็มีสอดคล้องกับ3ค่ายหน่วยแรงจะต้องสอดคล้องกับแรงภายในนะครับถ้าไม่สอดคล้องแสดงมั่วแล้วหน่วยแรงใช้ตรวจสอบการออกแบบเห็นมั้ยอย่างเช่นหน่วยแรงตามในแกนหน่วยแรงเฉือนหน่วยแรงดัดเห็นมั้ยครับใช้ตรวจสอบการออกแบบแรงมันจะเล็กมาเรื่อยๆที่เห็นภาพมาเรื่อยๆการเสียรูปมี2รูปแบบเสียรูปเชิงเส้นกับเสียรูปเชิงมุมการเสียรูปมีผลยังไงเวลาวิเคราะห์ออกแบบโดยเฉพาะในโปรแกรมมันมีท่านเคยได้ยินตัวนี้มั้ย P delta analysis การวิเคราะห์โครงสร้างแบบ P delta analysisมันเกี่ยวเนื่องกับ2ตัวนี้นะครับอย่างเช่นอาคารมีแรงลมมากระทําแล้วมันเปสีถลําไปการที่มันเอียงไปนิดนึงปุ๊บมันเกิดพีเดลต้าเอฟเฟคเวลาท่านวิเคราะห์โครงสร้างโรงงานอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าสายเนี่ยท่านต้องวิเคราะห์แบบพีเดลต้าเอฟเฟคนะถ้าท่านใดยังไม่เคยได้ยินก็ค่อยๆฟังไปดูวิดีโอสิ่งที่ผมพูดสั้นๆจุดปุ๊บทํางานเลยเพราะซอฟต์แวร์ทุกตัวมันจะมีวิเคราะห์มีวิธีวิเคราะห์ไปถามว่าวิเคราะห์แบบพีเดลต้าเอฟเฟคหรือเปล่าP delta effect คืออะไรก็คือการเสียรูปโครงสร้างเวลามีแรงมากระทำข้างโอเคไหมเอาสั้นๆเอาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นอาคารอะไรก็ได้มีแรงมากระทำข้างพุ่งแรงลมสมมุติอธิบายแบบง่ายๆเกี่ยวกับ P delta effect ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเสียรูปพอมีแรงมากระทำปั๊บผมดึงเสามาต้นเสาเดิมอยู่ตรงนี้พอมีแรงมากระทำปั๊บอยู่ๆมันก็เสียรูปไปใช่ไหมครับดูดีๆนะอธิบายแบบง่ายๆแต่เป็นแก่นของมันสมมุติแรงเสาแรงกดเป็น P พอมีแรงกระทำด้านข้างปุ๊บมันเคลื่อนที่ไปเชิงเส้นเป็นเดลต้าใช่ไหมครับนี่เห็นไหมแรงตัวนี้ก็ P ยังเดิมเนี่ย P เดลต้าแรงตามในแกนคูณระยะที่เคลื่อนที่ไปทำให้เกิดโมเมนต์เป็นโมเมนต์รองเขาเรียกว่า secondary forceซึ่งเป็นโมเมนต์เสริมมานอกเหนือจากโมเมนต์หลักที่เรารู้ที่เราเรียนกันถ้าพลาดคือพลาดเลยท่านอย่าสนใจครับกระโชงหาผมนะอย่าสนใจนะครับผมขออนุญาตแล้วนะขออนุญาตแล้วนะอย่าไปสนใจคือนี่แหละบางทีมันหลุดมันไม่ใช่หลุดหรอกอีกอย่างมันเป็นอาจารย์มานานมีเทคนิคว่าถ้าสอนไปแล้วก็อิ่มไหมมันก็ต้องกระโชงหาเสียงอย่าสมูทไงถ้าสมมุติยิ่งเพิ่มการหลับอย่างอาจารย์อานี่น่าจะรู้ดีนะต่อนะครับ
หลายๆท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ละลาหลับลวงนะฮะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือเพเทดาเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นการเสียรูปมีผลอันนี้อธิบายเพียงเศษเสี้ยวของความจริงนะครับเพื่อเห็นทำเห็นภาพว่ามันสำคัญนะไม่ใช่ผมพูดขึ้นมาลอยๆเพื่อฆ่าเวลาและรับเงินรับทองไม่ใช่นะพีเอเดต้าเอฟเฟกต์นี้เป็นผลองค์รวมของอาคารแต่มันมีอีกตัวนึงคือพีเอเดต้าเอฟเฟกต์ตัวเล็กอันนี้เป็นผลหนึ่งจากโครงสร้างตัวโครงสร้างเองมันเสียรูปอย่างเช่นคานรับน้ำหนักรับปุ๊บแล้วไม่แอนตัวไอ้นี่เนี่ยคือพีเอเดต้าเอฟเฟกต์ตัวแรกตัวเล็กเพราะนั้นการเสียรูปเนื่องจากการรับแรงมี2ตัวเวลาเวลาวิเคราะห์โครงสร้างซอฟต์แวร์ตัวใหญ่จะมี2ตัวนี้เสมอท่านจะได้ไม่หลงประเด็นเอาคีย์เวิร์ดที่มาฟังกับวิศวกรบ้านนอกอาจารย์บ้านนอกบ้านนอกเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดไปใช้มันสูงขึ้นสูงขึ้นต่อให้เป็นแซฟ e-tab ฟังผมไม่เข้าใจแล้วไปต่อยอดนิดเดียวก็รู้เรื่องไม่ได้ยากเพราะนั้นสรุปก็คือพีเอเดต้าเอฟเฟกต์คือการเสียรูปหรือแอนรูปขององค์สร้างเวลามีแรงกระทำไม่ว่าจะแนวดิ่งหรือแนวราบแล้วมีผลยังไงมีผลคือทำให้เกิดซีคันเดอรี่ฟอร์สก็คือเกิดระบบแรงรองขึ้นมาซึ่งเราต้องคิดแต่โดยทั่วไปคิดกันหรือเปล่าครับไม่คิดมันยังอยู่ได้เพราะอะไรครับเซฟตี้แฟกเตอร์หรือไม่ก็ปัดเป็นตัวเลขกลมๆน้ำหนักที่กระทำ150เอาปัดเป็น200ซะอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมันมีอะไรซ่อนลึกกว่านั้นนะที่มันเป็นเซฟตี้เซฟเตอร์แฝงเป็นของพวกผมเองนะครับมันมีอะไรลึกกว่านั้นอย่างเช่นมันมีเซฟตี้เซฟเตอร์เยอะมากมันถึงทำให้วิศวกรเราบางครั้งไม่จำเป็นต้องรู้เราทำไปเรื่อยไปแล้วมันพอไม่พังก็ไม่เห็นมีปัญหาไม่เห็นพังนี่ทำมาเป็นปีๆมันมีเซฟตี้เซฟเตอร์แฝงเช่นยกตัวอย่างคานเสายกตัวอย่างนะดูนะสมมุติคานตัวเนี้ยเวลาเราจำลองโครงสร้างเวลาเราเขียนยังไงครับเขียนอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเป็นซิมเบิลบีมอย่างนี้ใช่ไหมฮะดูดีๆนะครับสมมติน้ำหนักกระทำนี่คือของจริงของจริงคือรูปสีน้ำเงินของจริงเป็นสีน้ำเงินมีมิติใช่ไหมครับแต่ของปลอมเวลาวิเคราะห์โครงสร้างคือสีแดงถามว่าคานตัวนี้โมเมนต์ระหว่างวิเคราะห์กับของจริงถูกต้องไหมถูกไหมไม่ถูกเห็นไหมผมกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์ไม่ว่าตัวละเป็นแสนล้านวิเคราะห์ออกมาค่าที่ได้เป็นค่า exact หรือว่าเป็นค่าโดยประมาณครับโดยประมาณทั้งสิ้นไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องนะครับฟังให้ดีใครพูดต่างอย่างนี้ท่านเตรียมหนีให้ได้ถ้าท่านยังเป็นหลงเขาเป็นศาสตราจารย์ได้ฟังสวยนะครับเวลาติดคุกมาเขาไม่บอกว่าพอยอติด5ปีศาสตราจารย์ติด20ปีเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับจริงหรือเปล่าอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าต่างกันยังไงอย่างนี้ดูสิครับเวลาถ้ามีข้อองค์สร้างเนี่ยความยาวมันเท่ากับตัวนี้จริงไหมครับแต่ของจริงเนี่ยระยะมันแค่นี้เองเห็นไหมนี่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเซฟตี้แฝงนี่แขนของโมเมนต์นี่เซฟตี้แฝงท่านตั้งเยอะตั้งแยะตั้งหลายตัวทั้งเซฟตี้แฝงในโครงสร้างทั้งเซฟตี้แฝงในโหลดทั้งเซฟตี้แฝงในหน่วยแรงของวัสดุที่ใช้มันถึงไม่มีปัญหาไงฮะแล้วก็บอกว่าทำมาตั้งนานไม่เห็นทำอย่างนี้ทั้งมันไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยคือปัญหาเพราะคนที่เขาผ่านงานจริงเขารู้แล้วถามงานจริงมาอธิบายก็ที่จะรับได้ก็ลำบากนิดนึงจะเชื่อมันดีไหมนะ นี่แค่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์มันถึงมีฟิวเจอร์มีฟังก์ชันบางอันเสริมมาคือ member offset เคยได้ยินไหมฮะระยะเยื้องของเมมเบอร์ทุกตัวต้องมีโปรแกรมระดับโลกทุกตัวต้องมีฟิวเจอร์มีคำสั่งนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่เรียนเอนจิเนียร์มาไม่เคยได้ยินแน่นอนในเรียนจริงป่ะครับปอโทน่าจะมีนิดหน่อยหมายถึงถ้าเรียนโครงสร้างโดยตรงถ้าเรียนปอตีแล้วโลดมันถึงมีโมเมนต์มันมีระยะออฟเซตคือเวลาจำลองโครงสร้างถ้าต้องการจำลองถูกต้องครับความจริงก็จำลองแค่นี้ปุ๊บระยะตรงนี้ต้องเป็นระยะออฟเซตเนี่ยต้องป้อนให้ถูกถ้าป้อนผิดก็ซวยนะครับซอฟต์แวร์ทุกตัวต้องมีลิซ่าก็มีไปดูในคู่มือก็ได้ผมเขียนโปรแกรมให้ดูเลยเทียบกันให้ดูเลยโปรแกรมสแตทโปรแกรมแซฟมีหมดอ่ะโอเคนี่คือระบบแรงไม่ใช่พอยต์ที่ผมต้องการบรรยายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นทางผ่านนี่แค่ทางผ่านนะแต่ทางผ่านคือของจริงนะพ
ขอให้ผมต้องการบรรยายอะไรต้องการเรื่องแกนของแรงที่กระทำใช่ไหมดูดีๆนะเอาดีๆนะเอามาแล้วพอรู้แล้วอธิบายผลแล้วนะมาดูการเสียรูปเชิงเส้นนี้เสียรูปตามแนวแรงที่กระทำใช่ไหมอันนี้ท่านทราบอยู่เดียวอันนี้บิดทอร์ชันโอเคนะฮะลืมแรงตามแนวแกนทำไมช่างใช้เอ็นเอาให้ดีนะครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาพลาดนะฮะพลาดยังไงยกตัวอย่างให้เห็นเลยล่ะทำไมแรงตามแนวแกนถึงใช้ค่าเอ็นครับถ้าไม่เข้าใจความหมายอันตรายมากที่ผ่านมาไม่เห็นมีอะไรก็ใช่ไงมันยังไม่เจอไม่เห็นลงสมไม่หลังน้ำตาทำไมแรงตามแนวแกนแรงตามแนวแกนคือ axial force ใช่ไหมทำไมไม่ใช้ ax ทำไมใช้ n ครับมองออกไหมทุกสิ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผมคิดเองอ่านศึกษาทำงานแล้วนั่งใคร่ควรอ๋อฝรั่งนี่มันโคตรเก่งเลยแต่คนไทยทำไมมันสอนกันแค่นี้ผมไปเรียนปโทผมไม่ได้ความรู้อะไรได้แต่ความต่ำความต้อยต่ำของศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเหยียบย่ำองค์ความรู้ผมไม่ได้ให้ตายหาสิได้อย่างเดียวคือทำวิจัยอะไรวิจัยขึ้นหิ้งเหรออาจารย์แต่มันก็จำเป็นต้องทำใช่ไหมครับไม่ว่ากันบางทีมันอาจจะต่อยอดไปทำงานจริงอันนี้ผมพูดเพื่อที่จะเห็นภาพมันไม่ใช่ดูถูกเพื่อเห็นภาพเฉยท่านอย่าไปคิดในทางแง่ลบนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละนะอาจารย์ที่ปรึกษาโทรมาตามให้ไปต่อดร.ด้วยที่ไม่ต้องทำอะไรไปนั่นต่อผมไม่ไปเลยผมเลยมาคิดว่าไม่จบดร.ไม่ได้เป็นวย.ดูที่จะสอนคนได้ไหมอยู่ในป่าอยู่ในบ้านนอกดูที่จะสอนคนได้ไหมคิดหน่อยถ้าเขาเห็นคุณค่าเราเขาก็มาหาเราเองหรอกผมคิดอย่างนี้คือไม่ได้โอ้อวดไม่ได้นั่นตัวเนี่ยก็อยู่มันอย่างนี้แหละอยู่บ้านนอกบ้านนอกกันแหละถ้าท่านไปเห็นผมอยู่ที่บ้านโอ้ยนี่เหรออาจารย์เดินมาท่านยิ้มเสื้อขาดเอาจริงจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะเดินอยู่ที่บ้านบางทีผมนอนอยู่ที่พื้นโต๊ะทำงานแฟนก็นอนอยู่บนเตียงคืออยู่บ้านก็อยู่ง่ายหน่วยเขาไม่กวนเมื่อวานนี้ไปถ่ายทำวิดีโอเพื่อปูหมุดสาขาเขาจะให้เข้าฉากผมก็รู้ว่าจะเข้าฉากหนวดเขาผมใบเฟิร์มเลยพอเขาถ่ายทำเสร็จปั๊บผมไม่ได้เข้าฉากผมก็ถึงมาตัดผมเลยถึงบินมาเลยหนวดเขาถึงได้โกนเนี่ยมันก็ยาวผมนี่ก็ยาวสุดเลยอ้าวต่อนะครับเพื่อไม่เครียดทีนี้มาดูระบบแกนอ้างอิงทั้งโหลดและก็การอ่านผลจะต้องเกี่ยวเนื่องแกนอ้างอิงแกนอ้างอิงมันมีเยอะแยะแต่ในหลักวิศวกรรมเราที่ทำงานจริงทั้งออกแบบทั้งใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์มี1แกนหลักนะแกนโลกผมใช้ว่าแกนโลกใช้คำว่า global axis แกนโลก2แกนเฉพาะผมแปลเล่นๆเองนะแกนเฉพาะใช้คำว่า localexist ถ้าตามไม่ทันก็ไปดูในบทที่1แต่นี่ผมบรรยายสรุปให้แกนที่3แกน member exist หรือ section exist นะผมใช้คำว่า section สอดคล้องที่สุดแกนหน้าตัดทุกตัวใช้งานจริงนะครับเมื่อผมเอ่ยว่าใช้งานจริงคือจริงนะครับคือทำงานหน่อๆนะไม่ใช่มาบรรยายแบบเล่นๆนะแกนของหน้าตัดเขาเรียกว่า section existแกน3แกนนี้มีผลมากในเชิงวิศวกรรมสรุปก่อนเลยยังไม่ต้องพูดอะไรเวลาท่านเปิดซอฟต์แวร์มาไม่ว่าจะเป็นแคดหรือซอฟต์แวร์อะไรแล้วแต่แกนที่ท่านเห็นอยู่ตั้งอยู่หน้าจอให้เดาว่าเป็นแกนตัวไหน1 2 3 global นะครับจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายเสียเวลาโอเคมั้ยแต่ข้อสังเกตว่าทำไมรู้ว่าแกน global วิธีง่ายคือแกน y อยู่ในแนวดิ่งเสมอจบแล้วมักจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่จบแค่นี้เองแกน global คือแกนรวมเอาเปรียบเทียบง่ายๆถ้าตึกหลังนี้สมมุติถ้าผมออกไปยืนนอกตึกนี้ผมจะมองมาเห็นตึกทั้งตึกใช่ไหมนี่คือเป็นแกนโกลบอลคือมองเห็นทั้งหมดภาพรวมใช่ไหมแต่ถ้าผมมาข้างในปุ๊บผมมองเห็นเฉพาะชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเฉพาะแกนเฉพาะเป็นแกนเฉพาะแต่ถ้าผมวิ่งแทรกเข้าไปในหน้าตัดคานเป็นแกนเพราะฉะนั้นผ
ผมเขียนรูปให้เห็นภาพอย่างนี้สมมุติผมมีอาคารหลังนึงไปอย่างนี้นี่คืออาคาร3มิติแกโลเคอลคือแกนไหนแกโลเคอลคือแกนนี้นี่ขนาดตัวนี้นี่คือแกโลเคอลเห็นภาพรวมทั้งหมดแกนโกลบอลไม่ใช่โลเคอลโกลบอลเสร็จแล้วคือ y ใหญ่หรืออักษรตัวใหญ่แล้วก็ z แล้วก็ x ที่เขียนนี่ไม่ได้เขียนมั่วนะนี่ท่านอย่าคิดว่าผมเขียนมั่วเลยนี่อันนี้ทำไมไม่วางไว้ตรงนี้อันนี้ทำไมไม่วางตรงนี้อย่าคิดว่าเขียนมั่วนะมันเป็นหลักข้อตกลงอารยวิศวกรรมทั่วโลกที่ตกลงต้องใช้เหมือนกันต่อไปเมื่อท่านเข้าใจแล้วอันนี้จะใช้อำแดงอำดำอำขาวก็ได้หลวงปู่ดีหลวงปู่ขาวหลวงปู่อะไรก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้แซฟหรืออีแท็บค่อยใช้1 2 3ถ้าเข้าใจแล้วอันนี้คือแกนโกบอลแกนใหญ่วายอยู่ในแนวดิ่งเสมอจำไว้ดีวายไม่หมุนวายอยู่ในแนวดิ่งเสมอโครงสร้างหรืออาคารจะหมุนไปแล้วแต่มันอยู่ในแนวดิ่งเสมอมีผลต่อการใส่โหลดนะมีผลต่อการใส่โหลดนะครับเอาดีๆนะผมเน้นย้ำนะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับโหลดและการประมวลผลเพราะนั้นรีบอ่านทำความเข้าใจนั่งจุดนั่งทำความเข้าใจทนเอานะครับทนเอาทีนี้ถ้าผมมาพิจารณาคานตัวนี้ผมไม่ได้มองภาพรวมผมซูมเข้าไปปุ๊บผมเขียนขยายคานออกมาปั๊บนี่คือคานพอซูมไปเฉพาะมันก็เป็นกรแกนเฉพาะใช่ไหมครับแกนโลเคอลแกนโลเคอลตั้งยังไงดูดีนะครับอันนี้คือ x นี่คือ y นี่คือ z ตัวเล็กนะครับดูดีๆครับเหมือนหรือต่างผมไม่ได้เป็นคนบัญญัติแต่เป็นอานาเรียเอนจิเนียร์ทั่วโลกบัญญัติให้เป็นกรอบเดียวกันท่านจะทำต่างเนี่ยเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ต้องจำและทำความเข้าใจศาสตราจารย์ดร.คนไหนสอนต่างอย่างนี้ผมไม่ต้องสนใจแสดงว่าคุณเก่งกว่าวิศวกรที่เขาสร้างมาละคุณก็สร้างทฤษฎีใหม่ซะเนี่ยความหมายดีๆนะฮะทีนี้ถ้าผมตัดพัวสูงไปอีกผมไปตัดตรงหน้าตัดนี่มาพิจารณาผมดึงมาพัวหน้าตัดจากนี้มานี้ดีๆนะครับเอาให้เข้าใจเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับการใส่น้ำหนักการอ่านผลการเอาผลไปออกแบบซอฟต์แวร์ทุกตัวเป็นอย่างนี้แกจะเป็นยังไงแกเป็นอย่างนี้ตั้งเหมือนกันไหมท่านดูไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับดูดีๆนะฮะจำไว้ให้ดีเลยว่าแกนอื่นยังเป็นไงช่างหัวมันให้เอาตัวนี้เป็นหลักไว้ก่อนจำให้ดีนะครับอันนี้จะเป็นยังไงเอาตัวนี้ไปเป็นหลักก่อนเพราะเวลาเราเอาผลของแรงภายในไปออกแบบเมื่อกี้เนี่ยเราเอาแรงภายในไปออกแบบเราอ่านจากแกนไหนอ่านจากแกนโลคอลนะครับจำให้ดีซอฟต์แวร์ทุกตัวนะครับจดให้ดีมาร์คให้ดีเวลาใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนก็แล้วช่วยงานในการวิเคราะห์สร้างไม่ว่าคนไทยเขียนฝรั่งเขียนต้องเป็นหลักวิศวกรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบแกนไหนที่อ่านค่าไปออกแบบต้องอ่านค่าจากแกน local axis นะครับท่านมาอ่านแกนอย่างนี้อ่านค่าได้อยู่แต่ไปออกแบบพลาดครับจากแกนนี้พลาดครับผิดแกนตัวนี้จำไว้เลยว่าไม่ว่าจะวางในแนวไหน x วิ่งตามความยาวเสมอหลักการจำอย่างนั้นถ้าเป็นเสาคือ x อยู่ในแนวความสูงใช่ไหมครับถ้าแนวเอียงจันทันก็ x ก็ตรงแนวเอียงจันทันถ้าไม่ฟังอย่างที่ผมพูดใส่โหลดผิดทันทีครับเดี๋ยวพาเข้าใส่โหลดแล้วก็จะรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ที่มาดูแกน section axis เป็นแกนที่เกี่ยวข้องกับ property ของวัสดุจบอย่างเช่นตารางเหล็ก
ท้ายหนังสือแต่ละเล่มมีอาจารย์ท่านไหนเคยบอกบ้างไหมมันเช่นค่า i ค่า z ค่า c หามาจากไหนระบบแกนอะไรมีท่านไหนเคยบอกบ้างไหมแล้วเอาไปใช้งานอะไรตอนนี้เฉลยแล้วครับคุณสมบัติ property ของหน้าตัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กคอสไลด์แล้วแต่เนี่ยเช่นค่า i ค่า z ค่า c ค่าพื้นที่ตัดตามหลักวิศวกรรมอารยวิศวกรรมทั่วโลกคือยึดตามแกน section exist ซึ่งต้องตั้งแกนอย่างนี้เท่านั้นครับส่วนการใส่น้ำหนักบรรทุกดีๆนะอันนี้ property ของหน้าตัดเวลาป้อนในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมในคำนวณนะครับยึดตามแกน section ส่วนน้ำหนักบรรทุกใช้ได้2แนวแกนแกนไหนก็ได้ต้องใส่ให้ถูกต้องน้ำหนักบรรทุกนะครับใช้แกนไหนก็ได้แต่ต้องใส่ให้ถูกต้องเอ้ายังไงล่ะอาจารย์ผมยังมองไม่เห็นภาพอย่างนี้ครับน้ำหนักบรรทุกใส่แกนไหนก็ได้นะใช่ไหมครับดูยกตัวอย่างในหนังสือก็มีข้อความใช่ไหมอันนี้สรุปให้โอเคไหมครับไปเร็วๆสมมติผมมีอาคารผมสงสัยผมพิจารณาคารตัวนี้ผู้เห็นตีกรอบก่อนนะครับผมพิจารณาคารตัวนี้ถ้าน้ำหนักบรรทุกตัวนี้เป็นน้ำถูกอันนี้น้ำหนักบรรทุกตามแกนไหนฮะแกนอะไรครับผิดครับ y มีทั้งนี้ครับเห็นไหมใส่ผิดคือผิดครับการใส่น้ำหนักในซอฟต์แวร์ทุกตัวในโปรแกรมทุกตัวไม่ว่าไทยหรือเทศใส่น้ำหนักได้ทั้งแนวแกน global และ local เผอิญถ้ามันอยู่ในแนวราบไอ้แกนนี้ดันตรงกันจริงไหมถ้ามันอยู่ในแนวเอียงล่ะมันตรงกันไหมแกนนี้ไอ้แกนนี้อยู่ในแนวราบเนี่ย y ไอ้ y ก็อยู่ในแนวดิ่งถ้ามันเอียงล่ะไอ้สมมติว่านี่ y ใช่ไหมถ้าเอียงนี่ y ก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนกันไหมนี่ถ้าไม่เข้าใจท่านก็ใช้สวยมันก็ผิดเข้าใจหรือยังที่ทำไมต้องเสียเวลาพูดทุกตัวผิดแล้วก็บอกว่ามีนะมีรุ่นพี่บางคนให้ผมออกแบบบ้านให้เฮ้ยสเตตนี้วิเคราะห์ผิดว่าอวดเก่งอีกทั้งที่มาจ้างผมออกแบบให้แต่เขาเป็นวิศวกรระดับใหญ่แต่ว่าไม่ให้ผมออกแบบให้บ้านตัวเองสร้างสี่หลังอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ค่าหมอดูฮวงจุ้ยเนี่ยแพงกว่าค่าออกแบบบ้านผมก็ไม่เอาหรอกเอาพูดตัวเลขกลมๆนะเป็นวิศวกรใหญ่น่า60กว่าบ้านเครือญาติสร้าง4หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันในกรุงเทพค่าหมอดูสินแสหลังละแสนนี่ตัวเลขกลมๆนะค่าออกแบบนี่ให้ผมหลังละ 2,000 หรือ 3,000 นี่แหละคือผมไม่อยากจะได้หรอกเพราะเป็นรุ่นพี่เป็นอะไรแต่เขาให้ก็เอาไอ้ผมไม่เป็นไรหรอกเพราะให้มาเยอะแต่หลังบ้านไงเข้าใจความหมายใช่ไหมฮะอะไรเป็นเงินเป็นคำหมดไอ้คนทำเนี่ยบางทีก็อันนั้นคนรู้จักพี่น้องที่ให้แต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสินแสดูให้มึงนะจะเชื่อไหมว่าระยะคานเสานี่ลงด้วยทุนนิยมทั้งนั้นเลยออกแบบแอร์ติดตั้งตรงไหนคานต้องระยะเท่านั้นเท่านี้ออกแบบกับสินแสนี่ไม่ก้าวไกลเขาหรอกเพราะฉะนั้นโหลดตัวนี้ก็คือนี่คือแกนกูบอลนี่คือ y แต่ถ้าเป็นแกนโลคอลนี่คือ x นี่คือ y เพราะฉะนั้นโหลดตัวนี้ต้องป้อนตามแกนไหนต้องแกนกูบอลนะครับป้อนผิดคือผิดนะครับวิเคราะห์มาพลาดนะครับเข้าใจหรือยังบัดทีนี้ใครที่บอกว่ารู้แล้วไม่เป็นไรหรอกใช้มาเยอะไม่ต้องฟังหรอกไม่ต้องเข้าหรอกคอร์สนี้ขอให้อยู่ดีมีแห่งตลอดไปท่านอย่าไปสนใจคำพูดผมนะฮะอย่าไปสนใจทีนี้แต่ถ้าแรงลมล่ะแรงลมพัดมาตึ้งต้องแตกให้ตั้งฉากใช่ไหมอย่างนี้จริงเปล่าครับอย่างนี้ต้องตั้งป้อนตามแกนอะไรครับโลคอลครับย้ำนะครับซอฟต์แวร์ทุกตัวครับ
สแตท etab ไม่ได้แม้ทางซอฟต์แวร์ไทยทุกตัวมันเป็นหลักวิศวกรรมเดียวกันท่านต้องเข้าใจต้องป้อนให้เป็นค่าต่างกันลิบลับนะครับนี่แกนนี่กับแกนนี่สมมุติ100เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นจำไม่ดีนะครับแกนโกโบตั้งนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับแต่แกนโลคอลมันเปลี่ยนไปตามโครงสร้างที่เปลี่ยนไปโอเคไหมครับเพราะว่า x มันวิ่งตามความยาวใช่ไหมฮะเอาให้ดีหลักมีอยู่เท่านี้แต่มันเยอะกว่านี้หรอแต่ว่าผมสรุปตามกรอบของเวลาคือมาฟังแล้วให้ได้อะไรให้มันเน็ตเน็ตไม่ใช่ฟังยิ่งฟังยิ่งมั่วแต่ไม่รู้มั่วหรือเปล่าก็น่าจะมั่ว โอเคนะฮะนี่คือแกนนี่คือเรื่องการใส่โหลดสั้นๆคร่าวๆที่มันมีอะไรมากกว่านี้อยู่แต่ว่าเอาหลักๆเอาเน็ตๆต่อไปการอ่านผลแปลผลให้อ่านจากแกนโลคอลเท่านั้นโอเคไหมครับจบแรงภายในที่เอาไปออกแบบนะครับให้อ่านจากแกนโลคอลเท่านั้นซอฟต์แวร์ทุกตัวโอเคไหมครับโมเมนต์ก็คืออะไรก็คือแรงตัวนี้ให้อ่านจากแกนโลคอลถ้าจดไม่ทันก็รอดูวิดีโอก็ได้หรือถามก็ได้ผมบางทีคิดไปอย่างปากพูดไปอย่างบางทีก็ผิดนะท่านก็เตือนผมหน่อยนะอันนี้ขนาดไม่ได้บรรยายเกือบปีนะครับอุ้ยถ้าบรรยายตลอดเหมือนเมื่อก่อนนี้เร็วกว่านี้นะอันนี้บรรยายคล้ายๆว่าเอาของเก่าเข้ามาใช้หรอกเนี่ยขุดขึ้นมาเคยทำตลอดบรรยายเมื่อไหร่มันก็เหมือนเดิมไม่มีพิธีรีตองไม่มีปีมีขุยไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรนะถามว่ารู้มากกว่าท่านไหมไม่ได้รู้มากกว่าท่านหรอกเพียงแต่ว่าของท่านอาจจะมองข้ามนะพูดแบบนี้แบบถ่อมตัวเองใช่ไหมไม่ได้ถ่อมครับพูดความจริงนะท่านไม่ได้โง่ท่านไม่ได้อะไรหรอกไม่มีใครไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าอาจจะมองข้ามหรือยังไม่เข้าไปเจอแค่นั้นเองอย่าไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความท้อถอยให้กับตัวเองให้กับความสามารถของตัวเองเพราะอะไรเพราะผมเจอมาแล้วผมคิดว่าตัวเองไม่รู้บางทีเอาต่อนะครับทีนี้ตัวนี้แรงผมพูดเฉพาะแรงนะครับยังไม่ได้พูดถึงการแอนตัวใช่ไหมแรงภายในมี3กลุ่มแล้วก็การแอนตัวเมื่อกี้นี้ผมพูดแกนโลคอลเอาเฉพาะแรงภายในนะไปออกแบบตามแกนโลคอลเหลือภายในเสร็จแล้วมันเหลืออะไรการแอนตัวการแอนตัวสามารถอ่านได้ทั้ง1และ2เหมือนกับโหลดเห็นไหมครับแต่โดยทั่วไปแล้วการแอนตัวที่ใช้ในการตรวจสอบจริงต้องอาจจะแกนไหนจากแกนโลคอลสรุปเพื่อไม่ให้สับสนทั้งแรงภายในและการสรุปอ่านจากแกนโลคอลจบเนาะเรียบร้อยดูที่แกนโลคอล x วิ่งตามความยาวจบนี่สรุปเรียบร้อยเพราะสังเกตดูเวลาใครจับไตผมได้ผมจะพูดไปให้รายละเอียดไปผมสุดท้ายผมจะสรุปให้ขมวดให้แค่นั้นเองนะมีท่านใดร้อนหรือเปล่าเนาะบัดนี้ผมใช้เวลาสร้างไขมันประมาณ6เดือนเสริมมาด้วยเส้นเลือดตีบเพราะการนั่งอย่างนี้แหละอย่าทำนะครับเออขอบคุณท่านที่กินกาแฟเมื่อกี้นี้กาแฟต้องกินให้เป็นนะอย่าใส่น้ำตาลโดยเด็ดขาดให้กินกาแฟดำชงใส่ประมาณ1ช้อนจะเป็นยากระตุ้นสมองและยาระบายถ้ากินหนักกว่านี้ผิดผมกินกาแฟแต่เรียนมัธยมครับผมเรียนมัธยมอยู่บ้านนอกผมอ่านหนังสือตี1ตี2นะครับบางทีสว่างแล้วมัธยมนะไม่ใช่มหาลัยนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองโง่อยู่บ้านนอกไม่เคยเรียนพิเศษต้องแข่งกับคนอื่นเพราะกาแฟผมกินมาแต่นั้นกินปานว่าเล่นเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเลยค่อยๆซาลงกินถึงจุดนู้นปุ๊บมันจะให้ความจำระยะสั้นหายนี่คือกาแฟใครที่ยังไม่เจอแบบนี้แสดงว่าคุณยังไม่ถึงกึ๋นกาแฟนะครับกินมากถึงจุดนึงความจำระยะสั้นจะหายจำให้ดีนะครับสูบบุหรี่เหมือนกันใครที่ไม่ได้สูบบุหรี่ใครที่บอกว่าสูบบุหรี่หนักผมถามสิว่าถ้าคุณได้กลิ่นคนบุหรี่แล้วน้ำลายคุณไม่สอแสดงว่าคุณไม่ต้องพูดกับผมคุณยังไม่ถึงกึ๋น
คือบางสิ่งมันไม่ดีต้องผ่านมาแล้วได้แต่สอนคนอื่นเขาแต่กว่าจะมาสอนคนอื่นแล้วตัวเองก็ชั่วมาก่อนแล้วนั่นแหละอ่ะต่อนอกประเด็นต่อนะครับทีนี้ได้มาแล้วนะแรงแล้วและแรงและการสรุปที่จะมันไปใช้ในการออกแบบและตรวจสอบประเด็นท่านจะตายตรงไหนเอาให้เคลียร์นะครับท่านจะตายตรงไหนแรง1แรงตามแนวแกนและแรงเฉือน1ทิศทางสิ่งที่จะตายเอาดีๆนะครับเอาให้เคลียร์วันนี้ครับ1ทิศทางสิ่งที่จะตายถ้าทิศทางผิดการออกแบบก็ผิดการวางเหล็กก็ผิดใช่ไหมครับเอาแบบเนาะๆนี่แหละไม่ต้องมากเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะตายคือ1ทิศทางทิศทางเมื่อท่านตายทิศทางแรงมาเรามาพูดกันเรื่องทิศทางทิศทางของแรงก็ใช้กดมือขวาจบยังไม่จบพูดแค่นี้ยังเด็กอนุบาลกดมือขวาต้องพูดต่ออีกนะกดมือขวาอันนี้ท่านจะตายกันจะตายกันแรงแก้ปัญหาได้ยังไงได้กดมือขวาเอ้าแล้วกดมือขวามันเกี่ยวเนื่องกับอะไรไอ้3ตัวนี้เกี่ยวเนื่องกับตัวไหนฮะกดมือขวาเกี่ยวเนื่องเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับท่านคอร์สเนี่ยมันเคลียร์อะไรสว่างกระจ่างใจสว่างกระจ่างจิตไปเยอะเลยล่ะในสิ่งที่เป็นวังบนฮอลลีวูดเนี่ยมายาฮอลลีวูดที่เป็นวังบนของท่านเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปจากสิ่งเดิมๆที่มันเกาะกินท่านมาผมก็พูดเกินไปนั่นกดมือขวาใช้เฉพาะกับโมเมนต์เท่านั้นนะครับคือตัวนี้สิ่งที่รู้แค่นี้พอหรือยังไม่จบอีกถ้ารู้แค่นี้ตายอีกท่านต้องรู้ต่ออีกนะครับแล้วโมเมนต์มันมีอะไรบ้างเอาละสิงานนี้โมเมนต์มันมีนี่คือสัญลักษณ์ตามอนาริยสากลนะครับถ้าเข้าใจแล้วจะเขียนง่ายๆโมเมนต์ x โมเมนต์กับโมMX MY MZ ได้หมดถ้ายังไม่เข้าใจเขียนไม่ได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวก็จางแน่เพราะอะไรเดี๋ยวก็จางโมเมนต์มันมีอยู่3ตัว MX MY MZ ใช่ไหมท่านต้องรู้ให้ได้ว่าใน MX MY MZ 3ตัวน่ะอันไหนคืออันนี้อันไหนคืออันนี้ถ้าท่านไม่กระจ่างใช้ซอฟต์แวร์ตายแน่เพราะซอฟต์แวร์แต่ละตัวไม่ได้ถามมันจะให้สัญลักษณ์ต่างกันอย่างเมื่อกี้นี่ในลิซ่าแทนที่จะใช้ทอชั่นมันใช้คำว่าอะไรนะแทนที่ใช้คำว่าโมเมนต์บีบมันใช้คำว่าอะไรทอร์กมันยังพอทำเนาอยู่แต่บางซอฟต์แวร์บางตัวมันไม่ใช่ชื่อไงมันใช้สัญลักษณ์เลยถ้าท่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหลักวิศวกรรมจบเพแน่อ้าวยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นมัลติเฟรมเอาง่ายๆดูนะฮะอันนี้ B นี่คือ bending คือโมเมนต์ดัดใช่ไหมโมเมนต์ดัดมีอยู่2ตัวคือ m อะไรครับ m อะไรฮะ m อะไรนะฮะคือหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วล่ะโอเคไหมฮะอันนี้คือ m อะไรฮะพวกเหล่านี้ดูจากแกนอะไรครับแกนโลคอลใช่ไหมฮะดูแกนดีๆครับพลาดคือพลาดนะถ้าท่านตอบงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาท่านใช้ผิดนั่นน่ะจริงหรือเปล่าจะยอมรับไหมโมเมนต์เดี๋ยวมีอะไรครับมี MY กับ M อะไรฮะ MZ นี่โมเมนต์อ่ะโมเมนต์บิดคือตัวไหนครับ MX ก็ดูตามนี่ถ้าหมุนรอบแกนยาวคือบิดจริงไหมครับหลักง่ายๆแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านจะเป็นโม M1 M2 M3 M กอ M ขอ M อําดงอําแดงได้หมดครับถ้าเข้าใจความหมายไม่ยึดติดกับรูปแบบกับสัญลักษณ์ถ้าเข้าใจความหมายแล้ว
โอเคไหมฮะจดดีๆนะจบหรือยังยังอีกนะนี่ยังนะยังไอตัวต่อไปนี้อย่าเป็นตัวตายตัวตอกฝาลงเลยนะครับดูดีนะอันนี้พูดแค่เฉพาะโมเมนต์อยู่นะไล่ทันจับให้ได้ยังพูดเฉพาะโมเมนต์อยู่นะท่านใดที่ยังไม่สนใจมาเข้าวันนี้รีบจดรีบเขียนนะอย่าหาผมไม่เตือนแต่สำหรับหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะนะทีนี้มันมีอะไรครับเวลาใช้ซอฟต์แวร์แล้วแบบไม่เกิดอะไรขึ้นครับ1แกนหลัก2แกนรองมาแล้วครับมาแล้วนะทีนี้อะไรคือแกนหลักแกนรองถ้าไม่เข้าใจจบเฮอีกมันคนละอย่างกับแกน3ตัวนี้นะครับเพราะซอฟต์แวร์มันจะถามว่าอันไหนแกนหลักอันไหนแกนรองเวลาเราท่านเรียนกันน่ะอยู่ๆก็เห็น3ตัวนี้3ตัวนี้คือเขาดึงมาแล้วว่าเป็นแกนหลักนี่ในกรณี2มิติ2 dimensional มันเลยทำให้ท่านไม่รู้เรื่องอะไรตกลงมันคืออะไรวะ x y หรือ z หรืออะไรต่างๆนะมันมีแกนหลักแกนรองโดยทั่วไปแล้วตัวที่เป็นแกนหลักคือแกนไหนคือแกนที่มีแรงสูงสุดนั่นแหละแกนหลักถ้าตอบง่ายแต่มันมีอะไรลึกกว่านี้อีกแต่กลัวท่านสับสนแกนหลักแกนรองคงที่ไหมในโครงสร้างตัวเดียวเอายกตัวอย่างคานแกนหลักแกนรองคงที่หรือเปลี่ยนแปลงเอ๊ะอาจารย์ถามมานี่ผมมั่วหรือเปล่าอาจารย์ทำไมผมมั่วไม่ผมต้องการเพิ่มพิษให้กับท่านถึงถามไอ้ที่เรียนกันมาเนี่ยที่เขียนหนังสือตำราแกนหลักแกนรองว่าคงที่มันไม่คงที่แกนหลักแกนรองมันเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนได้ยังไงเช่นจับให้ได้ไล่ให้ทันนะครับเช่นผมมีคานตัวหนึ่งมีน้ำหนักผนังที่กระทำคานทั่วไปนั่นแหละโอเคไหมฮะน้ำหนักผนังกระทำแกนก็คือแกนโลคอคือนี่คือ x ใช่ไหมครับนี่คือ y นี่คือ z อย่างตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักกระทำปุ๊บมันแอนตัวแอนตัวลบแกน z ใช่ไหมครับโมเมนต์มันก็คือ m อะไรฮะ m z ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกนหลักก็คืออะไร m z ครับเพราะโมเมนต์ใน m z มากกว่า m y มีโมเมนต์ไหมไม่มีตัวที่มาสูงคือหลักใช่ไหมฮะในตำราหรือที่สอนกันมันสอนกันอย่างนี้ประธานโทษครับถ้าทำแค่นี้ออกแบบคำว่าคุณนี่ไม่ใช่ท่านนะพูดภาพรวมคุณไม่มีสิทธิ์บินสูงหรอกเป็นวิศวกรแค่ในอะไรเท่านั้นแหละแกนหลักแกนรองมันไม่คงที่ครับนี่คือสำหรับคนทำงานที่จะเป็นมืออาชีพเลยมันแวรี่เอาแวรี่ไงเอาถ้าผมเจอคานเหมือนกันตัวเดิมดูนะครับเอาง่ายอย่างคานคอดินก็ได้เอาคานคอดินที่ถมดินมาสูงสมมุติ2เมตรสมมุติ1เมตรสมมุติดูดีๆนะครับสมมุติเอาเฉพาะแรงดันดินนะไม่เอาน้ำหนักผนังนะสมมุติเพื่ออธิบายเห็นภาพแรงดันดินล่อยังไงล่ออย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่มั้ยแรงดันดินล่อมาอย่างงี้เพราะมันกระดัดรอบนี้ดัดรอบแกนอะไร m อะไรฮะ my เพราะฉะนั้นแกนหลักคือ my จับจุดให้ได้แกนหลักแกนรองไม่คงที่เหมือนที่สอนกันมาหรือเหมือนที่เรียนกันมาอย่าเชื่อผมโดยพละการดูของจริงดูสิ่งที่เป็นดูสิ่งที่เห็นเห็นไหมผมว่าผมไล่มาหมดแล้วนะท่านก็ไปแตกลายเอาเองไปเสริมเอาเองมันมีอยู่แค่นี้แหละครบหมดละทีนี้ยังไม่ได้พูดอะไรยังไม่พูดทิศทางว่าเป็นบวกลบใช่ไหมทีนี้อันนี้แค่ทางผ่านใช่ไหมที่พูดไปเมื่อกี้นี้แต่พอยที่ผมต้องการพูดก็คือทิศทางใช่ไหมฮะแต่กว่าจะอธิบายทิศทางได้สิ่งเหล่านี้ต้องรู้ก่อนนะเห็นไหมนี่แหละที่ผมบรรยายคอร์สออกแบบ5วันนะของโยธาไทยถามพี่ต่อดูก็ได้5วันไม่จบคอร์สออกแบบนะครับของโยธาไทยแต่คนก็เข้าน้อยคนเข้าน้อยก็เลยบอกคุณอภิสิทธิ์ว่าคนมันเข้าน้อยมันเข้าเนื้อไปก็ไม่ต้องจัดหรอกคนได้คือคนบรรยาย
คนจัดอบรมเข้าเนื้ออยู่ตลอดมันก็ไม่คือในเมื่อเขาไม่สนใจก็เรื่องเขาให้เขาไปเรียนรู้เองก็เรื่องเขาต่อนะครับเมื่อเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วมาดูเรื่องของทิศทางทำไมต้องมีแกนนักยิงทำไมต้องมีตีโกณมิติตีโกณมิติเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มีท่านใดเคยมีใครบอกเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับตีโกณมิติในเชิงวิศวกรรมโยธาเราเนี่ยจะถือปฏิสนธิขึ้นมาก็ต่อเมื่อแรงกับแกนนักยิงไม่สัมพันธ์กันหลักมันมีเท่านี้แล้วตีโกณมิติมันจะจับคู่มากับการแตกแรงและรวมแรงเลี้ยงมา4ปีเนี่ยมาสุบไปได้ไม่กี่วินาทีนี่แหละเลี้ยงมา4ปีนั่นน่ะทำไมต้องมีการแตกแรงรวมแรงฟังต่อไปนี้ก็จะจบทำไมต้องมีตีโกณมิติฟังต่อไปนี้ก็จบทำไมต้องมีแกนนักยิงฟังต่อไปนี้ก็จะจบไอ้4ปีที่เรียนมานั่นแหละสมมุติว่าเรียนครบ4ปีนะไม่8ปีนะแรงที่มีการแตกแรงหรือรวมแรงก็ต่อเมื่อแรงที่เรากำลังพิจารณามันไม่ขนานกับแนวแรงที่เราตั้งนี่คือหลักการจบไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแต่แค่นี้ก็กว่าจะรู้จะมีใครสักคนที่มาชี้มันแน่โค้ชชิ่งดีๆมาชี้มันแน่ถ้าแรงใดมันไม่ขนานกับแนวแกนยิงต้องแตกเสมอนี่คือการแตกแรงหรือรวมแรงเสมอนี่คือหลักการอย่างตัวเนี้ยถ้าแรงมันมาอย่างนี้ต้องแตกทันทีครับแต่ถ้าขนานกับแนวแก๊สเองได้ไม่ต้องแตกนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องแตกแรงและรวมแรงเมื่อแตกแรงปุ๊บตีโกณเข้ามาเสริมทันทีตีโกณแบบง่ายด้วยไม่ใช่ยากเหมือนเราเรียนมัธยมที่ท่องกันทำง่ายเพราะมันตั้งฉากไงเลยตัดบางค่าตีโกณถึงเป็นแค่ไซน์คอสแทนเห็นไหมฮะจบที่วังวน4ปีที่ผ่านมาที่โดนปิดบังทำไมต้องแกนักยิงไม่เคยบอกไม่เคยสอนหรือสอนก็ได้เอาคิดว่าอาจารย์เขาคงสอนเขาคงเจ๋งระดับรู้แล้วเขาสอนแล้วเราไม่สนใจเองสมมติทำไมต้องตั้งแกนักยิงเพราะแกนักยิงใช้ในการออกแบบซึ่งเกี่ยวกับการแตกแรงการอ่านค่าแรงใดไม่มีแนวแรงขนานกับแกนักยิงแกนใดแกนหนึ่งต้องแตกแรงเสมอแตกแบบไหนแตกเข้าแกนตั้งฉากถ้า2มิติก็2แกนถ้า3มิติก็3แกนหลักมีเท่านี้ไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยเรียนสถิติศาสตร์แต่เวลาผมเรียนมันทำไมยากจังเป็นครูบาอาจารย์สอนเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอุ้ยอเด็ดอนาถนี่หมายถึงผมเจอมานะให้ความรู้คนสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายดินั่นแหละมันถึงสุดยอดต่อนะครับเมื่อแตกแรงแล้วต้องมีตีโกณเข้ามาเกี่ยวน้องเสมอจบนี่คือทำไมต้องมีแกนยิงต้องมีการแตกแรงรวมแรงต้องมีตีโกณทีมาดูทิศทางแรงตามแนวแกน n กับ v ก็ดูตามทิศทางถ้า x ไปตาม x ก็บวกอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วตรงตรงข้ามก็ลบจบไหมครับ y บวกก็บวกลงมาก็ลบแค่นั้นเองสองตัวนี้นะส่วนโมเมนต์ดูตามกดมือขวาหรือของสกรูหรือน็อตเหลือไปเห็นตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่ถามท่านค้างไว้ไม่มีท่านถามเลยอันตรายแล้วทำไมท่านที่ผมถามค้างไว้ทำไมแรงตามในการใช้ค่า n เป็นสัญลักษณ์อันตรายนะนี่เดือยไก่เดือยทองนะนี่ถ้ามันไม่อันตรายจริงผมไม่เหลือบเห็นแล้วผมไม่ย้อนมาพูดให้เสียเวลาหรอกถนัดข้ามไปไม่นะไม่รู้เท่าไหร่นะอย่างเช่นโครงข้อมูลชัดเจนเลยนี่โครงข้อมูลนี่ชัดเจนเลยนี่รู้ทันทีเลยว่าใช้เหล็กฉากผิดทฤษฎีใช้เหล็กรางน้ำผิดทฤษฎีนี่แค่ตรงนี้นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นที่แอดวานทำไมแรงตามในแกนถึงใช้ค่า n เฉลยก็ได้ครับ n มาจากคำว่า normal force normal คือตั้งฉากกับระนาบหน้าตัดตั้งฉากกับระนาบหน้าตัด n คือ normal force ท่านได้จดแล้วไปเซิร์ชนะท่านจะได้รู้อะไรลึกๆไอ้คนบรรยายท่านจะรู้ด้วยไอ้คนบรรยายมันรู้จริงหรือเปล่าหรืออะไรรู้มันมั่วมาหรือเปล่าท่านจะได้ตรวจทานได้ด้วยเพราะฉะนั้น
วิเคราะห์โครงสร้างไหนที่บอกว่าใช้สัญญาเป็นอินเพราะนั้นเวลาจะใส่เหล็กจะใส่โครงสร้างมันต้องตั้งฉากกับระนาบนะทำเล่นๆมือหัวไม่ได้นะยกตัวอย่างอย่างโครงก็หมุนเนี่ยเหล็กอะไรที่สองเข้ามาที่สี่ไม่สูงคืออะไรไปครับเหล็กเฮดบีมตรงที่สี่ไหมตรงแต่ผิดโครงข้อหมุนเนี่ยผิดตรงไหนครับเนี่ยโครงข้อหมุนไหนๆก็เสริมแอดวานให้เหลืออย่างทำโครงข้อหมุนเนี่ยทำเฮดบีมเนี่ยถามว่าผิดที่ดีไหมผิดแต่ถามว่าถูกไหมถูกถ้าเป็นทำเป็นแต่โดยทั่วไปผิดนั่นแหละถ้าเอาเหล็กเฮดบีมทำโครงข้อหมุนผิดหรือถูกจะถ้าตอบว่าถูกถูกเพราะอะไรถ้าตอบว่าผิดผิดเพราะอะไรวิศวกรต้องอธิบายได้นะหลักพื้นฐานที่ดีคือโครงข้อหมุนรับแรงตามแนวแกน2เซลเวทต้องไม่มีแต่ของจริงเซลเวทมีไหมมีแต่เวลาวิเคราะห์โครงสร้างต้องหมุกเม็ดใส่ใช่ไหมถามว่าทำไมโครงข้อหมุนถึงไม่ให้ใส่เซลเวทเพราะอะไรตอบให้ได้เพราะอะไรถ้าตอบไม่ได้แสดงที่ผ่านมาภาวนาอย่าให้มีปัญหานะโครงสร้างอย่ายาวมากนะขอให้เซฟติเตอร์ยังอยู่ดีมีแฮงนะเพราะถ้าใส่โครงสร้างใหญ่ๆหนักๆมันจะเกิดเซคันดารีฟอร์สขึ้นมาในโครงข้อหมุนมันจะไม่ใช่แรงตามแนวแกนแรงเดียวตามทฤษฎีครับมองไปเพราะอะไรเพราะเซลเวทไงฮะโครงข้อหมุนมันมีแรงเพราะตามแนวแกนถ้าใส่น้ำหนักปุ๊บมันจะแอนมันเกิดเซคันดารีฟอร์สคือโมเมนต์แรงเฉือนโดยเฉพาะใส่หน้าตัดที่ใหญ่ๆหนักๆเนี่ยผิดทฤษฎีนะครับแต่ถ้ารู้แล้วยังไงก็แบบได้เอารู้ว่ามีแรงดัดปุ๊บเสร็จแล้วโครงข้อหมุนพวกก็ออกแบบคอมไบเซชันจบคอมไบสเตทจบเดิมโครงข้อหมุนไม่มีน้ำหนักไม่มีเซลเวทไม่มีเซคันดารีฟอร์สออกแบบเฉพาะเอ็กเซลฟอร์สหรือเทนชันฟอร์สแรงตามแนวแกนสเตทเทนชันสเตทคอมเพรสชันสเตทอย่างเดียวแต่พอมีตัวนี้เสริมปุ๊บคิดเบนดิ้งสเตทเป็นคอมไบสเตทจบออกแบบนี่คือถ้ารู้นะครับทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าไม่รู้ผิดนะครับเหมือนโครงข้อหมุนแหละใช้ซอฟต์แวร์ทุกตัวไม่ว่าตัวนี้วิเคราะห์โครงหมุนเป็นโครงโค้งเวลาไปก่อสร้างปุ๊บไปดัดโค้งไอ้นั่นก็มั่วอีกนั่นน่ะนะในซอฟต์แวร์ทุกตัวที่เป็นโค้งน่ะคือมันตัดเป็นชิ้นเล็กๆตรงมาต่อกันปั๊บปั๊บนี่คือหลักไฟไนท์อิเลเมนต์เพราะโปรแกรมที่วิเคราะห์เชิงนัมโมลิคอลที่เรากำลังเรียนรู้ซอฟต์แวร์ทุกตัวเนี่ยวิเคราะห์เชิงนัมโมลิคอลก็คือใช้หลักของไฟไนท์อิเลเมนต์ซึ่งมันมีหลายวิธีadaptive เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ที่นิยมใช้คือ FEM finite element finite element คือตัดชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนตรงเล็กๆมาต่อกันไม่ได้โค้งนะครับแต่เวลาพ่อไม่รู้เรื่องพ่อนี้ไม่ใช่ท่านยกตัวอย่างพ่อไปทำงานพ่อให้เขาดัดโค้งของจริงไปดูสุวรรณภูมิเห็นไหมอาคารผู้โดยสารเหล็กปักปักนี่คือคนที่รู้เรื่องจริงออกแบบไม่ใช่ล้อเรื่องนะเพราะผมนี่เสียดายเวลามากผมพูดมากไม่ได้เดี๋ยวบางครั้งผมทำไมไม่เข้าซอฟต์แวร์สักทีน่ะนะผมก็รีบแล้วล่ะรีบแล้วต่อนะครับเพราะฉะนั้นกดมือขวาข้ามไปแล้วมากดมือขวาเลยกดมือขวากดมือขวาหลักเป็นอย่างนี้ครับจำให้ดีๆนะเขาบอกว่าหมุนทวนเป็นบวกใช่ไหมฮะใช่ไหมที่สอนกันมานกแก้วนกขุนทองที่อาจารย์สอนเรามามีเพื่อนบางคนบอกว่าผมไม่เคารพครูบาอาจารย์ผมถามว่าครูบาอาจารย์ไหนให้ผมเคารพ บ้างคนที่เคารพมันก็มีอย่างเช่นปาสมศักดิ์หรือใครหลายๆคนเนี่ยปาสมศักดิ์คำปีนี่ไม่ใช่อาจารย์ผมแต่พอมาทำงานมาสัมผัสกันมาเจอปั๊บมาแดงโอ้ผมก็เคารพท่านไปปาสมศักดิ์นี่มีหลายๆท่านใช้หนังสือท่านเรียนอยู่ใช่ไหมทำงานผมก็ใช้แต่ผมมาบรรยายคอร์สของตามมาคอร์สท่านมานั่งฟังผมบรรยายเนี่ยอาจารย์จากจุฬาก็มีคืออาจารย์เหล่านี้ท่านน่ารักท่านผู้ใหญ่ท่านไม่ถือตัวสิ่งไหนที่ท่านอยากเรียนรู้เพื่อนนั่นก็เขาเอาต่อนะครับกดมือขวาที่สอนก็บอกว่าทวนเข็มเป็นบวกจริงหรือเปล่าพิสูจน์คนผู้ขอเอาอย่างนี้ครับท่านใดที่คิดว่ารู้เรื่องแล้วลองทำดูสิมันจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับที่ผมบอกกดมือขวานะครับวิธีการหนึ่งนะครับให้เอานิ้วก้อยวางตรงจุดออริจินจุดศูนย์ของแกนอ้างอิง
จุดนะครับถ้าไม่จุดถ้าคิดว่าจำได้ก็จบนะครับถ้าไม่ทำใช้ซอฟต์แวร์ระวังอันตรายนะเพราะเวลาท่านจำลองสร้างท่านลากจุดที่หนึ่งจากนี้จากซ้ายมาขวากับคลิปเมาส์ลากจากขวามาซ้ายท่านคิดว่ามันเหมือนกันไหมมันบ่เหมือนเพราะนั้นในซอฟต์แวร์ทุกตัวถึงมีตัวอะไรว่าจุดที่หนึ่งคือจุดด้านนี้หรือจุดที่หนึ่งคือจุดด้านนี้ทุกตัวต้องมีไงเข้าใจหรือยังครับถึงบอกว่าผมถึงเกิดตั้งแต่เช้าว่าอุ้ยหลักการจะลองสร้างนี่มันสำคัญสุดๆนะผมถึงบอกท่านตลอดแค่ลากคานตัวเดียวในซอฟต์แวร์ลากจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายต่างกันทันทีต่างกันเลยโดยเฉพาะเรื่องทิศทางของเบนดิ้งโมเมนต์ทอร์ชั่นโมเมนต์ต่างกันทันทีท่านอ่านไปคือพลาดเลยเพราะทุกสิ่งที่ผมพูดนี่คือเทคนิคทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นกดมือขวาคือ1เอานิ้วก้อยวางที่จุด00เนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเอานิ้วก้อยวางไปเลยปั๊บเนี่ยนิ้วก้อยวางหลักของมันนะเอาวางที่จุด00เป็นจุดทิ้งเลยหมุนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปพรีเซนต์ตัวเองยืนตรงนั้นข้อที่2เอาหัวนิ้วมือชี้ไปตามแกนอ้างอิงที่ต้องการ x บวกก็ชี้ไป x บวกโอเคมั้ยฮะชี้ไป x ลบชี้ไป x ลบชี้ y บวกก็ y บวก y ลบก็ y ลบแต่จุดหมุนต้องคงที่อยู่ตลอดใช่มั้ยสมมุตินี่ y อันนี้จุดหมุน y นี่ชี้ไป y บวกชี้ y ลบโอเคมั้ยฮะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรที่เราต้องการทิศทางใช่มั้ยทิศทางคืออะไรคือนิ้วที่เหลือครับโอเคมั้ยนี่คือหลักกดมือขวาอย่าคิดว่าง่ายนะถ้ายังไม่รีบทําความเข้าใจแต่บางท่านก็น่าจะรู้เรื่องแล้วแต่ต้องให้รู้เรื่องจริงๆอ่ะนะอ่ะพอแค่นี้ละไปต่อน้ำหนักบรรทุกจบแล้วนะน้ำหนักบรรทุกพอยต์โหลดกับยูนิฟอร์มโหลดเอาดีๆนะคือถ้าเข้าใจแล้วมันอยู่ในหัวตลอดนะมันจะอยู่ตลอดเลยอยู่แถวอุดรเขาบอกว่าผมเป็นตู้อะไรนะเอนไซโคพีเดียเคลื่อนที่เขาว่างั้นผมว่าเอ๊ะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรก็ว่าถามอะไรไม่เคยติดผมว่าเอ๊ะผมก็ไม่ได้รู้นะผมก็แค่มันเคยชินผมก็ตอบไปงั้นแต่ว่าอย่าเชื่อให้มากผมพูดอย่างเงี้ยก็มีเสียงมาเข้าหูตลอดถ้าอยากรู้ไปถามเขาเนี่ยเอนไซโคพีเดียเคลื่อนที่วะคนอื่นเขาได้ยินเขาก็ชิวตายแล้ววอเตอร์ทอเอ้ยสภาเอ้ยชิวชิ้นส่วนโหลดที่กระทำนี่คือจุดต่อของชิ้นส่วนใช่ไหมครับเอาให้มันเคลียร์นี่คือจุดต่อของชิ้นส่วนโหลดที่กระทำหนึ่งกระทำที่จุดต่อใช่ไหมครับสองกระทำที่ชิ้นส่วนเพราะนั้นโหลดมีอย่างนี้3กระทําโมเมนต์เวลาป้อนในซอฟต์แวร์ทุกตัวแรงที่กระทํามีแรงกระทําที่จุดต่อแรงอย่าลืมนะแรงเรามี1 2เอาสมมุติเป็นยูนิฟอร์มนะแรง2ตัวนี้ชิ้นส่วนเป็นอย่างนี้มีจุดต่อไม่ว่าจะเป็นเพจหรือลายเอลิเมนต์เวลาแรงมากระทำมีกระทำผ่านจุดต่อกับชิ้นส่วนเพราะนั้นแรงเป็นพอยต์โหลดกระทำอย่างเดียว
ก็จะต่อทำกับระหว่างจุดต่อได้ไหมก็ได้ใช่ไหมแรงดิสทริบิวต์กระทำกับจุดต่อได้ไหมได้หรือเปล่าไม่ได้นะเพราะจุดต่อไม่มีมิติจุดต่อไม่มีมิติแต่อันนี้คือต่อความยาวมีมิติเพราะนั้นแรงดิสทริบิวต์โหลดที่มี3ตัวกระทำเฉพาะชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับอย่าใช้ผิดนะครับซอฟต์แวร์มันทำงานให้หมดนะครับมันเก่งแต่โง่พอดีผมบรรยายยังไม่ถึงผมเขียนหมดละซอฟต์แวร์มันเก่งแต่โง่คือป้อนอะไรผิดมันคำนวณให้หมดแต่มันไม่รู้ว่าผิดหรือถูกโมเมนต์ก็คือมีโมเมนต์กระทำผ่านชิ้นส่วนหรือจุดต่อเห็นไหมจบอันนี้คือแรงที่กระทำเออโอเคนะโอ้ขนาดว่าไปเร็วๆนะนี่จำลองโครงสร้างข้อที่3การจำลองโครงสร้างโหลดไปแล้วนะครับอันนี้คือกระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์แบบเป็นอย่างนี้ตามนะฮะแบบแปลน้ำหนักบรรทุกเคลียร์ถ้าท่านเข้าใจไม่ต้องไปหาศึกษาเพิ่มเติมเอาแค่ที่ผมบรรยายวันนี้ให้เข้าใจปุ๊บท่านใช้ซอฟต์แวร์ได้หมดการันตีใช้ได้หมดนะตัวที่3คือจำลองโครงสร้างตัวนี้ก็คือตัวปัญหาหลักไอ้โหลดว่าปัญหาหลักแล้วนะไอ้จำลองโครงสร้างตัวที่3มันแห้งหนักเข้าไปหน้าเอาไปเร็วๆเลยเอาการจำลองโครงสร้างซอฟต์แวร์ทุกตัวในการเขียนรูปทรงเพื่อจำลองโครงสร้างเขาอาจจะมีฟิวเจอร์มีคำสั่งมีปุ่มต่างๆไม่เหมือนกันอย่างเมื่อเช้านี้ลิซ่าก็เป็นตัวขีดเป็นเพจเป็นอะไรใช่ไหมครับทีนี้ผมบอกท่านว่าการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวใดก็แล้วแต่เพื่อการจำลองโครงสร้างก็คือในหัวข้อการจำลองโครงสร้างหรือโมเดลเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าของจริงในภาคสนามมีอะไรแล้วจำลองโครงสร้างใช้อะไรแทนนี่คือพอยท์ถ้าไม่รู้ใช้ซอฟต์แวร์ผิดมาดูการจำลองโครงสร้างนะครับการจำลองโครงสร้างอธิบายบานนี้สมมติว่าผมต้องการทำเป็นโครงข้อแข็งป้าผมเขียนมาป้าสิ่งที่เกี่ยวเนื่องก็คือซัพพอร์ต1ละ2ชิ้นส่วน3จอยโอเคไหมครับโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่ต่อให้เป็นตึกร้อยๆชั้นก็จำลองได้อย่างนี้เขียนเป็นอธิบายสั้นองค์ประกอบของแบบจำลอง1คือชิ้นส่วน1ชิ้นส่วน2ตัวที่อยู่ระหว่างชิ้นส่วนคือจุดต่อนะจุดต่อแล้วก็จุดซัพพอร์ตอยู่อันเดียวกันจุดต่อหรือซัพพอร์ตรองรับอะไรแยกก็ได้เอาเพื่อเห็นภาพ3จุดรองรับเพราะมันไม่เหมือนกัน4น้ำหนักบรรทุกนี่คือการจำลองสร้างต้องจำลอง4ตัวนี้ให้ครบในซอฟต์แวร์ทุกตัวอย่างลิซ่าที่เปิดให้ดูเมื่อเช้านี่เห็นไหมที่จำลองให้ดูนั่นแหละไอ้ที่เขียนทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละใช่เลยตามนี้ทุกตัวทีนี้เพื่อติดปีท่านให้ท่านเข้าใจเพื่อจะได้ไม่มีปัญหามาดูคำว่าชิ้นส่วนท่านจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ได้ครอบจักรวาลไม่ใช่แค่มาฟังบรรยายแล้วแค่เปิดคลิกปุ่มนั้นปุ่มนี้เป็นเวลาไปคลิกเป็นเฉพาะในห้องเวลาไปทำงานเป็นใช้งานไม่ได้ท่านจะเอาแบบนั้นใช่ไหมถ้าเอาแบบนั้นผมก็จัดให้ได้ยิ่งบรรยายเร็วๆไม่ต้องใช้ความคิดมากๆอู้ได้เงินกินแซ่บๆนี่สบายไม่ต้องพูดไม่ต้องรีบไม่ต้องเข็นแต่มันไม่ใช่นิสัยผมอีกแล้วบัดนี้อ่ะดูนะดูชิ้นส่วนตัวแรกชิ้นส่วนเอาให้เข้าใจนะครับท่านจะได้หายสงสัยทีว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชิ้นส่วนในที่นี้เขาอาจจะเป็นเมมเบอร์ก็ได้เรียกต่างกันอิเลเมนต์ก็ได้โอเคไหมฮะชิ้นส่วนนี้บางครั้งก็เรียกเป็นองค์อาคารก็ได้ใช่ไหมครับชิ้นส่วนในเชิงวิศวกรรมในของจริงเรารู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างคานพื้นบันไดเสาฐานรากโอเคไหมฮะหลักๆเชียร์วอลเชียร์คอนี่คือโครงสร้างโครงข้อหมุนนี่คือชิ้นส่วนหรืออิเลเมนต์หรือองค์อาคารของจริง real structure คำว่าโครงสร้างเข้าใจความหมายของโครงสร้างไหมฮะโครงนะครับไม่ใช่ทั้งหมด
ม่ใช่ผนังนะโครงอย่างตึกหลังเนี่ยโครงสร้างคือตัวที่เป็นโครงหลักภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า skeleton structure คือโครงกระดูกอย่างร่างกายของมนุษย์เนี่ยโครงสร้างคือโครงกระดูกไอ้ผิวหนังตับไตปอดเนี่ยไม่ใช่โครงสร้างเป็นตัวประกอบอาคารก็เหมือนกันนั่นคือคำว่าโครงสร้างโอเคไหมครับตัวชิ้นส่วนหลักๆเพราะฉะนั้นโครงสร้างของจริงคือคานพื้นบันไดเสาฐานรากผนังต่างๆพวกนี้คือโครงสร้างนี่ของจริงแต่ถ้าเป็นแบบจำลองเราใช้อะไรมาแทนโอเคไหมครับตัวที่1เขาเรียกว่าลายอิเลเมนต์ก็คือที่ลากเป็นเส้นที่ท่านเห็นทั่วไปที่ท่านลากลายอิเลเมนต์ที่ท่านลากสิ่งที่ท่านต้องรู้เพื่อใช้งานแล้วมีปัญหาน้อยหรือไม่มีเลยคือลายอิเลเมนต์เป็นแบบจำลอง one dimensional ตัวที่2 plate element plate elementเป็นแบบจำลองเป็นแบบอะไรฮะ two dimensional ตัวที่3 solid element เป็นแบบจำลอง3มิติ 3D 3ไม่ใช่3มิติ3 dimensionalที่มาดูแล้วเราจะดูได้ไงว่าถ้าเป็นฐานรากทำไมใช้อันนี้ถ้าเป็นโครงกระหมุนทำไมใช้อันนี้ให้ดูตรงไหนครับให้ดูตรงนี้เวลาท่านจะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองโครงสร้างจริงใดๆโครงสร้างจริงใดๆจะมาใช้อะไรในซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แทนโครงสร้างจริงนั้นให้พิจารณาจากตรงนี้จดให้ดีนะครับให้พิจารณาจากคำว่าไดเมนชันนอลของมันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เช่นคำว่าวันไดเมนชันนอลหมายความว่าอะไรให้เรามองว่าปกติของจริงมันมี3แนวแกนใช่ไหมครับโครงสร้างใดของจริงใน3แนวแกนน่ะที่จะใช้ตัวนี้แทนได้ให้มามองตรงนี้มองตรงนี้คืออะไรคือโครงสร้างใดก็แล้วแต่ที่มีทิศทางหรือสัดส่วนในแนวแกนใดแกนหนึ่งก็คือวันไดเมนชันอลยาวมากๆกว่า2แนวแกนที่เหลือมองเห็นภาพหรือยังทำไมถึงใช้แทนคานเสาโครงข้อมูลโอเคไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างอีหยังก็ได้ภาษาอีสานที่มีมิติด้านใดด้านหนึ่งยาวมากกว่า2มิติที่เหลือเวลาจะวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวใดก็ได้แต่ให้ใช้ไลน์เอลิเมนต์แทนทันทีโอเคไหมครับจบหมูไม่ดีนี่มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่พอบอกแล้วอ๋อแค่นี้เองเหรออาจารย์แต่พอยังให้คิดมืดตึ๊บ16ด้านก็ยังไม่พอ ผมเคยบรรยายให้กับอาจารย์ในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้อย่างเช่นสังเกตดูเวลาผมบรรยายผม PowerPoint สำหรับผมเป็นเด็กอนุบาลผมไม่ใช้เห็นไหมเวลาผมมาบรรยายหนังสือเอกสารเป็น animation 3D ebook เป็นแอปพลิเคชันเลยผมทำแบบนั้นเลยเป็นอีเดียทีฟนี่ขนาดไม่ได้ใส่เสียงไม่ได้ใส่วิดีโอเพิ่มในหนังสือนะใส่เสียงใส่เพลงใส่ภาคได้หมดอะใส่หนังให้ดูในขณะเปิดอ่านหนังสือก็ได้ไปบรรยายอาจารย์ในคณะผมบรรยายวิธีสร้างพอทำเสร็จปุ๊บด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเดินมาง่ายจังแค่นี้เองเหรอคิดในใจรู้นี่กูมีมาสอนก็ดีแทนที่จะพูดแบบขอบคุณมากอาจารย์มีทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายง่ายแบบนี้แล้วก็สวมหน้ากากไปสิ โอเคนะจบนะครับนะเช่นเขียนรูปให้ดูอย่างเช่นเนี่ยมิติ1 2มันน้อยกว่าอีกด้านอีกมิติอีกด้านนึงนี่นั่นแหละใช้วันไดเมนชันนอลจบอะไรก็ได้เสาธงก็ได้แปรและแนงก็ได้โมดแมนเลยทุกอย่างไม่จะเป็นโครงสร้างรับแรงดึงแรงอัดแรงดัดอะไรก็ได้ที่มันรับแรงได้ทุกรูปแบบที่มีเข้าสัดส่วนตามนี้จบนะค่อยๆอธิบายไปนะครับต่อมาคือโครงสร้างใดในภาคสนามที่จะเวลาใช้ในซอฟต์แวร์แล้วจำลองโดยใช้ผิดอิเลเมนต์ให้ดูตรงนี้คืออะไรก็คือโครงสร้างใดก็แล้วแต่ที่
มีมิติ2ด้านมากกว่าอีกด้านนึงมากๆเห็นไหม2ด้านมากกว่าอีกด้านนึงมากอันนี้1ด้านมากกว่าอีก2ด้านมากๆโครงสร้างใดก็แล้วแต่ที่มีมิติ2ด้านมากกว่าอีกด้านที่เหลือมากๆอย่างเช่นแผ่นพื้นเห็นไหมครับแผ่นพื้นเห็นไหมแผ่นพื้นกว้างยาวเห็นไหมมิติ2ด้านนี้2ดีกว้างยาวมากกว่าด้านที่เหลืออย่างมากคือเดฟนิดเดียวเองเห็นบ่เพราะฉะนั้นเพลทอิเลเมนต์ใช้แทนอะไรเชียร์วอลเชียร์คอได้เห็นไหมครับฐานลากเห็นไหมครับที่เข้าตามกรอบตัวนี้แต่เวลาในซอฟต์แวร์เวลาเขียนเขาอาจจะเขียนเป็นเส้นอย่างนี้กลมเป็นเส้นเดียวลากเพราะเป็นลายเอลิเมนต์ใช่ไหมเป็นเส้นใช่ไหมครับเป็นเส้นอย่างนี้นะอันนี้เป็นชิ้นส่วนอันนี้เป็นจุดต่อถ้าเป็นแผ่นเพลทอาจจะเป็น4ตัวเนี่ยเป็นจุดต่อใช่ไหมนี่จุดต่ออาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่าลืมนะครับอย่าลืมอะไรแกนอ้างอิงเป็นยังไงอย่าลืมนะครับแกนอ้างอิงนี่คือ x นี่คือ y ใช่ไหมครับโอเคไหมฮะแต่เพลทล่ะแกนอ้างอิงเป็นยังไงวะทีนี้นี่แหละคือปัญหาอีกอะไรเนี่ยมันงอกมาเรื่อยๆงอกมาเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจบรรยายหรอกแต่มันมีมาเรื่อยๆพอมีของปั๊บเห็นได้ชนตาปุ๊บอ้าวถ้าไม่บอกตายเลยงานนี้เหมือนตาบอดเดินกำทางอ้าวรู้ว่าหลุมตรงไหนไม่บอกเขาตายแล้วเพนเพลทนะครับระบบแกนจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ z นะครับนี่คือ x กับ y เป็นข้อตกลงในเชิงวิศวกรรมนะครับหลายๆท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาใส่โหลดถ้าท่านต้องการใส่โหลดในแนวแกนนี้ทิศทางต้องเป็น z ลบใช่ไหมนี่ครับใส่ผิดออกมาอีโมเมนต์ทำไมเป็นอย่างนี้อาจารย์สอนผิดหรือเปล่าอ้าวอีกแล้วคนบรรยายผิดอีกทิศทางใส่ถูกนะครับทีนี้นี่แหละไอ้จะผ่านไปก็เอาติดอีกละซอฟต์แวร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนี่ไอ้ตัวนี้ระวังนะอย่างสแตทเนี่ยเวลาคลิกแผ่นเพจมันมีสมมุติเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช่ไหมมันต้องมีจุดต่อ4จุดต่อใช่ไหมมันต้องลงเมาส์1 2 3 4ใช่ไหมถ้าเป็นสแตทนะครับต้องลงเมาส์ทวนเข็มวาดมาอย่างนี้มาอย่างนี้แซดถึงจะพุ่งขึ้นบนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ต้องลงเมาส์ตามเข็มนะครับดูเพราะถึงบอกว่าเมื่อเข้าใจแล้วต้องศึกษาศักยภาพของโปรแกรมด้วยเพราะฉะนั้นสรุปคือเพลทในลิซ่าเวลาขึ้นรูปต้องขึ้นรูปตามเข็มนะครับอันนี้คือเทคนิคเฉพาะถ้าผมพาเข้าโมเดลเลยปุ๊บมันจะมีเวลามันนั่งพูดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่มีอีกละเดี๋ยวก็ใส่ผิดอีกเอาตายงานนี่อีก5นาทีมีพายมากระซิบแล้วอีก5นาทีครับทนเอาหน่อยตายผมว่าเซ็กซ์ที่2จะขึ้นโปรแกรมนี่ตายผมลุ้นสุดใจเลยนี่แหละส่วนโซลิดไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเพราะว่าอันนี้ใช้สำหรับโครงสร้างที่จำลองเหมือนของจริงเป๊ะเข้าใจมั้ยฮะต้องใช้เมนเฟรมรันเป็นวันๆ2วันพุ่นละผมไม่ได้พูดเล่นนะจำลองเหมือนเรียวสตรัคเจอร์เลยเนี่ยอย่างเป็นแบบนี้ก็3ดีอย่างนี้เอ้ยนี่ solid element โอเคไหมฮะเพราะในการทำงานโดยทั่วไปทำถึงแค่ตรงนี้ผสมกันจบไม่ว่าระดับอาชีพระดับลูกสมมติทำอยู่แค่นี้ตัวนี้ต้องจะ special จริงๆถึงทำโอเคไหมฮะต้องใช้เครื่องศักยภาพแรงรันนานตัวนี้แต่เขาถูกต้องที่สุดนะแต่ผมบอกท่านแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่วิเคราะห์สร้างเป็นค่าอะไรฮะค่าโดยประมาณทั้งสิ้นจำไม่ดีนะครับเพราะนักวิศวกร10คนวิเคราะห์ค่าแรงไม่เหมือนกันนะครับสมมุติวิศวกร A ได้10วิศวกร B อาจจะได้ 10.1 ใครที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ตรงกับฉันผิดนี่ไอ้นั่นมั่วแล้วล่ะ
แต่ถ้าโหลดที่ท่านใช้ในการวิเคราะห์สร้างแล้วใช้เงื่อนไขกรอบจุดต่อจุดรองรับให้มันสอดคล้องอันแรกค่าที่ได้มันจะถูกต้องความจริง exact โหลดต้องเป็นโหลดแบบระดับแรกกับระดับรองด้วยระดับรองอย่างเช่นโหลดที่พูดไปเมื่อเช้าการซุดตัวแตกต่าง creep and shrink get thermal พวกเหล่านี้นะ axial shortening ถ้าออกแบบตึกสูงกว่า40ชั้นอย่างนี้เสาต้องคิดโหลด axial shortening นะไม่คิดไม่ได้ท่านใดที่เป็นวิศวกรระดับสอยอหรือวยอขึ้นไปที่ออกแบบนะบอกว่ามีใบมาแล้วกิ่มใจอ่ะออกแบบตึก40 50ชั้นยังไม่รู้เลยว่า axial shortening คืออะไรเนี่ยโอ้มดคำสิวาอ่ะโอเคเมื่อรู้เงื่อนไขแล้วทีนี้มาดูการถ่ายแรงของอิเลเมนต์การถ่ายแรงถ้าไม่พูดไปได้ต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องนรกเลยเรื่องการถ่ายแรงเมื่อรู้แล้วคืออะไรจำลองอะไรที่เหลือคือการถ่ายแรงตัวนี้แหละคือตัวปราบเซียนเมื่อรู้แล้วคืออะไรปุ๊บเวลาจำลองและถ่ายแรงถ้าผิดก็คือผิดเพราะหัวข้อต่อไปคือการถ่ายแรงการถ่ายแรงหลักของมันก็คือเอาหลักก่อนจะได้เป็นสิบเอ็ดว่าการถ่ายแรงถ่ายแรงผ่านจุดต่อเท่านั้นการถ่ายแรงจะถ่ายแรงผ่านจุดต่อเท่านั้นหนึ่งนะครับการถ่ายแรงจะต้องถ่ายผ่านจุดต่อเท่านั้นสองเส้นที่ลากเนี่ยเส้นที่เป็นแบบจำลองเนี่ยเห็นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นที่ผ่านหน้ากึ่งกลางคือ neutral axis ของชิ้นส่วน2คำพูดที่พูดเมื่อกี้นี้จะอธิบายเรื่องนรกให้เห็นภาพนะครับไม่ใช่พูดเล่นๆนะหนักเลยนะ1นะครับแรงจะต้องส่งถ่ายผ่านจุดต่อเอาดีๆนะครับซอฟไว้ทุกตัวนะฮะนรกเลยนะต่อไปนี้ถ้าเป็นหน่วยซิลก็ซิลดีๆนี่แหละสัปดาห์นรกนี่แหละ2เส้นที่ลากนี่เป็นเส้นที่ผ่านจุดนิวถ้าเป็นหน้าตัดสมมาตรจะตัดผ่านแกนneutral axis เนี่ยเส้นต่างๆพวกนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ปั๊บสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นในการใช้ทั่วไปต่างๆท่านจะหายสงสัยเช่นข้อแรกก่อนแรงต่างๆมันผ่านทรงทายผ่านจุดต่ออย่างเช่นคานถ้าผมมีเสาต่อ งี้ปั๊บมันก็ไม่มีปัญหามันน้ำหนักที่กระทำต่อคานถ่ายลงเสาผ่านจุดต่อโอเคไหมครับจบที่นี่มาดูเพจถ้าผมมีเสาผมมีคานก็แล้วแต่มีคานก็มีเสาสมมุติผมมีคานใต้เพดท่านคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นการถ่ายแรงจะถ่ายผ่านจุดต่อเท่านั้นนั่นแสดงว่าในกรณีนี้คานตัวนี้ไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นครับเพราะเพดมันถ่ายจากเพดมาถึงปลายลงเสาโดยตรงเข้าใจหรือยังครับความหมายถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ใช้สวาพลาดหมดนะครับเพราะนั้นข้อแรกคือการถ่ายแรงแบบจำลองที่เป็นอริยสากลทั่วโลกแล้วในสวาทุกตัวเป็นหลักที่ผมพูดในนี้นะฮะการถ่ายโหลดจะต้องผ่านจุดต่อตัวนี้ยังไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาในข้อที่2ก็คือมันต้องผ่านจุดนิวทรอนอิกซิสตัวแรกผ่านจุดต่อตัวนี้ยังไม่มีปัญหาเอาดีๆนะครับยังไม่จบง่ายๆนะสัปดาห์นรกตัวนี้เมื่อมันถ่ายแรงผ่านจุดต่อถ้ามีชิ้นส่วนมาติดต่อปุ๊บอย่างเช่นคานตัวนี้มุมไม่เป็นศูนย์แล้วท่านก็บอกว่าเข้าฟังอาจารย์บรรยายไม่ถูกเลยผิดบรรยายมั่วๆเอาอีกแล้วงานนี้ความผิดโยนมาทั้งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในซอฟต์แวร์ทุกตัวถึงมีฟิวเจอร์มีคำสั่งเสริมเห็นไหมเป็นตัวเสริมทุกอันจะมีตัวเสริมเสมอขอให้เรารู้หลักก่อนตัวเสริมค่อยตามมามีตัวเสริมคืออะไรมีคำสั่งในการแบ่งแผ่นเพลทออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆเป็นล่างแหแบ่งตัวนี้ปั๊บก็เป็นจุดต่อเห็นไหมถ่ายแรงผ่านตัวนี้อีกละใช่ไหมฮะแบ่งตัวนี้ปั๊บมีจุดต่อถ่ายแรงจากพื้นผ่านจุดต่อนี้ลงมาชิ้นส่วนเห็นไหมถ้าแบ่งตัวนี้ปั๊บถ่ายแรงจากชิ้นส่วนเห็นไหมยิ่งแบ่งทีมากการถ่ายแรงลงชิ้นส่วนอื่นยิ่งถูกต้องมากขึ้นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ทำมาคือเครื่องท่านจะอืดเพราะดีกรีออฟฟรีดอมมันเยอะคือตัวแปรในสมการมันเยอะขึ้นแต่มันถูกต้องมากขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาให้แบ่งสมน้ำสมเนื้อการแบ่งตัวนี้แหละเขาถึงใช้คำว่าแบบล่างแหหรือบางครั้งเขาใช้คำว่าเมชจำให้ดี
คำนี้มันจะมีอะไรต่อหน้าต่อหลังก็แล้วแต่ให้จำเลยว่านี่มีคำสั่งว่า mess ใช่เลยทำเป็นล่างแหใช้กับแผ่นเพลทเท่านั้นอย่าใช้กับตัวอื่นนะจำให้ดีซอฟไปทุกตัวลิซ่าสเตตอีเทมไม่ได้ใช้กับแผ่นเพลทเท่านั้นแล้วท่านต้องรู้ว่าเพลทใช้โมเดลอะไรบอกไปหมดแล้วใช่ไหมใช้โมเดลแผ่นพื้นเชียร์วอลเชียร์คอผนังบันไดฐานลากใช่ไหมครับนี่คือแผ่นเพลทเพราะฉะนั้นแมทจินเนอเรสคือการสร้างเป็นร่างแหเพื่อผลของการส่งถ่ายแรงที่ถูกต้องกับความเป็นจริงไปยังซัพพอร์ตที่รองรับแผ่นเพลทจะต้องทำเป็นร่างแหเสมอหลังจากโมเดลเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับถ้าผมพาท่านเข้าสู่โปรแกรมเลยมันจะมีโอกาสไปนั่งพูดอย่างนี้ไหมเข้าใจหรือยังบัดทีนี้บางครั้งถึงบอกว่าโอ้สองวันนี่ตายแล้วไม่พอเลยเวลามันไม่พอแล้วถ้าคนมันอยู่ๆเข้าโปรแกรมเลยไม่อยากจะพูดกระทบหลายคนโอเคนะนี่คือข้อที่หนึ่งผ่านจุดต่อไอ้ตัวนี้มีปัญหาตัวนี้ต้องทำเป็นร่างแหแก้ปัญหาจบข้อที่สองก็คือเส้นเนี่ยผ่านจุดนูทรอลซีใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ตัวนี้มีปัญหามียังไงสังเกตดูนะครับว่าเวลาท่านจำลองสร้างเวลาท่านทำให้เป็น 3D ไอ้พวกเหล่านี้จะอยู่กลางๆกันจะไม่อยู่เสมออย่างเช่นท่านโมเดลแผ่นพื้นมันจะอยู่ตรงกลางพื้นเห็นไหมฮะอย่างเช่นอันนี้คานท่านเส้นมันผ่านจุดกลางก็คือจุดนี้จุดนูทรอลซีเวลาท่านโมเดลแผ่นพื้นด้วยท่านเวลาท่านสั่งให้มันเรนเดอร์ 3D มันจะเป็นยังไงฮะเป็นอย่างนี้ครับนี่แผ่นพื้นเพราะว่าเส้นของแผ่นพื้นมันวางผ่านกลางมันก็ต้องมาชนกันพอดีเห็นไหมซอฟต์แวร์ทุกตัวครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจเรนเดอร์โอเคไหมครับซอฟต์แวร์ทุกตัวนะฮะอย่าบอกว่าเขาผิดนะผิดเพราะผู้ใช้ไม่รู้เรื่องนั่นแหละถึงผิดเขามีข้อกำหนดมีข้อตกลงกันอยู่เว้นแต่ว่าถ้าท่านอยากยกให้พื้นเวลาเรนเดอร์ 3D นะให้พื้นมาอยู่ตรงนี้มันจะมีคำสั่งเสริมมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเขาเรียกว่า member offset นั่นโผล่มาเรื่อยๆดิโผล่มาเรื่อยๆนะทุกตัวซอฟต์แวร์ทุกตัวต้องมีแต่แนะนำว่าถ้าไม่รู้เรื่องอย่าใช้เพราะ member offset เนี่ยไอ้ตัวนี้จะเปลี่ยนมาตรงนี้ระยะตรงเนี้ยเป็นลิจิตลิงก์ถ้าฟังไม่รู้เรื่องแค่ฟังเฉยๆนะลิจิตลิงก์คือแข็งมากอนันต์มหาศาลรับโมเมนต์ได้มหาศาลไม่จำเป็นอย่าทำโอเคไหมฮะอย่างเช่นบางท่านโมเดลแปรวางบนจนทันเพราะรู้อยู่แล้วว่าเวลาโมเดลชิ้นส่วนปุ๊บเนี่ยมันวางจุดกลางเพราะเวลาเราโมเดลเวลาเรนเดอร์มาแปรจนทันมันวางกึ่งกลางกันฉันอยากให้มันมีเหมือนจริงอ่ะยกแปรวางบนจนทันใช่ไหมฮะมันเกิดลิจิตลิงก์ลิจิตลิงก์มันถ่ายโมเมนต์ในมหาศาลนั่นแสดงว่าแปลกันนั้นคุณรับโมเมนต์ในมหาศาลนั้นตรงจุดนั้นน่ะแล้วเวลาคุณติดตั้งคุณแค่เอาแท็กไว้ชิบหายทันไหมไม่รู้เรื่องอีหนูอีแล้วได้ทำอยู่นั่นแหละเอาต่อข้อที่สองที่มีปัญหาคือการวางจุดกลางไอ้ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้เป็นยังไงดูนะครับเสาเอาง่ายๆสัปดาห์นรกไม่ต้องเอาอะไรมาเอาบ้าน2ชั้นก็กินขาดตึก10ชั้นตึก100ชั้นแล้วเอาอย่างนี้พูดเห็นภาพไปเฉยเนี่ยเสาสมมุติเสาต้นริมเห็นภาพเวลาท่านก่อสร้างจะก่อสร้างอย่างนี้เสาต้นล่างต้นบนหรือจะก่อสร้างอย่างนี้เสาริมนะฮะก็สร้างแบบไหนฮะแบบ1หรือ2ครับเห็นนรกหรือยังที่ใช้ซอฟต์แวร์กันมั่วๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอา2หลักเมื่อกี้ที่พูดคือผมมีหลักให้แล้วเหมือนเคยได้ยินผีปอบมั้ยถ้ามีคาถาปราบผีปอบต่อให้ผีปอบอยู่อุดรอุบลผมใช้คาถาเดียวผมก็ไปปราบได้หมดอันนี้คาถาคือหลักที่ให้โอเคมั้ยฮะต่อให้ผีปอบนี่ผีปอบมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เอาหลักที่ให้ไปครอบมาอธิบายได้หมดโอเคไหมฮะหลักคืออะไรโครงสร้างตัวนี้มิติด้านหนึ่งยาวกว่าสองด้านมากๆแสดงว่าจำลองเป็นเส้นอะไรลายเลเมนต์จบ
ลายเอลิเมนต์ในหลักฟิสิกส์กรรมเวลาจำลองมันเส้นต้องผ่านจุด CG จุดนิวตรอนไอซีดเห็นไหมนี่คือหลักเกิดอะไรครับระยะเยื้องศูนย์ครับเสมอแต่เวลาท่านใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างมันไม่เป็นอย่างนี้ซอฟต์แวร์มันเป็นอย่างนี้เสาตัวบนตัวล่างใช่ไหมทุกตัวอีแท็บสแตนดาร์ดวิเคราะห์มาโมเมนต์ก็บ่มีแล้วท่านก็บอกว่าออกแบบเสาไม่ต้องมีโมเมนต์หรอกโคตรมั่วสอนกันตั้งแต่ห้องเรียนยันทำงานจริงปลูกถ่ายรุ่นต่อรุ่นจากไม่อยากจะพูดมากเหมือนอะไรเขาว่าพูดมากเจ็บคออะไรเขาเนี่ยนี่แหละ ACI พี่ใหญ่เราถึงบอกว่าในการออกแบบเสาเวลาแบบเสาถึงแม้ว่าพี่เคาะมาแล้วจะไม่มีโมเมนต์แต่เวลาแบบต้องให้คิดโมเมนต์ถ้าเป็นเสาเหลี่ยมกี่เปอร์เซ็นต์เสากลมกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเขามีฮอดกดออกมาแต่ผมเนี่ยอธิบายไปถึงหลักต้นตอเลยนี่มายังไงนี่เอ้าบอกพักเบรกหรือยังเอ้าเชิญพักเบรกครับมันยังไงเชิญพักเบรกครับ